สวัสดีค่ะพี่น้องชาว Media Force นักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโจรนะคะส่งสัญญาณแรงๆถึงระบอบกษัตริย์นะคะว่าเราไม่รับระบอบของพวกคุณนะคะฮะนะคะหรือว่าจะหนักๆกว่านั้นนะคะกูไม่เอาระบอบมึงนะเอากลับไปนะคะด้วยการไปคว่ำร่างรัฐธรรมนูญโจรกันค่ะนะคะพี่น้องฮะวันนี้ชัดเจนนะคะสำหรับพวกเราเดินหน้าสู่สาธารณรัฐนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครทำให้คนไทยยากจนนะคะค่ะก็ประจำวันที่วันพฤหัสที่11กุมภาพันธ์นะคะพ.ศ.2559เราพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาประมาณนี้แหละค่ะ10โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวคุณลุงเย็นลมป่าเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องค่ะก็ขอเชิญพี่น้องนะคะช่วยกันไปแจ้งข่าวกับพี่น้องเราค่ะว่าให้เข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะเยอะๆค่ะนะคะลิงก์ของเรานั้นบางทีจะขึ้นแบบเร็วกระชั้นชิดนิดนึงนะคะพี่น้องขณะนี้นะคะฝ่ายเผด็จการราชาชั่วนะคะก็พยายามที่จะมาไล่รีพอร์ตไล่ปิดสถานีของพวกเรานะคะก็โดนคุกคามกันไปพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่กลัวนะคะพี่น้องเพราะว่าเราก็มีการเปิดสถานีสำรองกันไว้อยู่แล้วนะคะพวกคุณนะคะก็ทำไม่สำเร็จหรอกนะคะก็ต้องไล่ปิดไปทีละสถานีนะคะอย่างไรก็ตามก็เชิญชวนพี่น้อง Media Force เรานะคะขณะนี้ก็กำลังไปสู่ยอดสมาชิก 20,000 แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันนะคะแล้วก็ยังต้องการสมาชิกไปช่วยกันกดติดตามให้กับสถานี Bamboo Network นะคะสถานีที่เราสำรองกันไว้ค่ะนะคะเป็นสถานีเชิงสารคดีไว้ก่อนตรงนั้นนะคะแต่ถ้าฉุกเฉินเมื่อไหร่นะคะต้องไปออกสดที่นั่นเราก็ต้องพร้อมทันทีเลยค่ะพี่น้องนะคะก็ประกาศกันอย่างนี้นะคะฝ่ายศัตรูซึ่งกำลังมอนิเตอร์รายการอาจารย์หวานอยู่ก็คงจะได้ยินค่ะพี่น้องก็ให้มันไปหาหนทางในการรีพอร์ตเอานะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเราก็จะเปิดตรงไหนแล้วก็เปิดไปเรื่อยนะคะพี่น้องเราก็ไม่กลัวนะคะรวมทั้งไม่ได้เฉพาะ YouTube นะคะเราก็กำลังขยายไปที่ช่องทางอื่นๆทั่วไปหมดเลยค่ะนะคะไม่มีถอยเด็ดขาดค่ะนะคะยิ่งมาลุกไล่เราแบบนี้นะคะเราก็ยิ่งต้องพัฒนาเทคโนโลยีของเราให้มันยิ่งขยายตัวไปมากยิ่งขึ้นค่ะก็ถือเป็นวัคซีนนะคะสำหรับพวกเผด็จการราชาชั่วทั้งหลายนะคะที่ไม่ยอมยุติสักทีนะคะมาสู้กันด้วยเหตุด้วยผลดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวคุณลุงเย็นจะเข้ามาค่ะก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการวันนี้ว่าเดี๋ยวหลังจากรายการลุงเย็นนะคะบ่าย2ก็จะเป็นรายการวิกฤตเมืองไทยก็เชิญชวนพี่น้องเข้ามาพูดคุยสนทนากันประสาพี่ๆน้องๆนะคะนักสู้กันแล้วก็วิเคราะห์การเมืองกันแบบบ้านๆของเรานะคะนักต่อสู้นะคะค่ะพี่น้องแล้วคุณลุงคะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับอาจารย์หวานครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านทุกท่านครับค่ะคุณลุงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ค่อยว่างละสิไปงานแต่งงานคนแถวบ้านมาหรือเปล่าคนแถวบ้านแถวลุ่มน้ำลุ่มน้ำสแกกรังอ่ะใช่ไหมครับแถวบ้านคุณลุงใช่ไหมแถวบ้านลุงเลยเท่าอุทัยนั่นแหละค่ะแต่ลุงเลยไปหน่อยนึงนะลุงไม่อยากจะอยู่ร่วมกับดินแดนพระมหาชนกเขาอะนะบ้านไอ้ด้วงตรงนั้นบ้านเกิดไอ้ด้วงค่ะอยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่ใช่แถวนั้นหรอกนะครับโอ้อาจารย์หวานนี่รู้สึกว่าจะอินเทรนด์เหลือเกินนะนี่โอ้ยก็งานเขาใหญ่โตเปียบใช่ไหมงานใหญ่ระดับชาติครับงานใหญ่เสมอนะงานเขาตอนพ่อเปิดอะไรนะทำบุญบ้านใหม่เลขที่905ก็โคตรเลิก5905นะฮะแหมพอมีงานแต่งงานใครนะเนี่ยนะทำไมสำคัญเหลือเกินนี่นะคะจนเป็นโอ้โหเรื่องนี้สำคัญมากครับค่ะจะต้องมาเล่าให้อาจารย์ผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านฟังแต่อาจารย์หวานครับพุ่มนี่นะงงจริงๆนะ1อาทิตย์ผ่านไปนี่มันไวเหมือนไฟเขียวนะอาจารย์ค่ะนะไอไฟเขียวนี่มันกระพริบแป๊บเดียวโอ้โหถึงอีกแล้วนี่1อาทิตย์นี่เหมือนไฟเขียวแถวแยกราชประสงค์เลยค่ะลุงจำได้สมัยนั้นไปกินกินนอนๆอยู่แถวนั้นน่ะนะค่ะนี่ก็ผ่านมาแล้วครับนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักตั้งแต่ปีใหม่สากลยันมาปีใหม่จีน
ลุงเย็นก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับของขวัญวันตรุษจีนวันปีใหม่ลุงเย็นเองก็มีเชื้อสายจีนไอ้ใครที่เขาจะมากล่าวหาว่าลุงเย็นรังเกียจคนจีนรังเกียจประเทศจีนน่ะไม่จริงหรอกนะครับเพียงแต่ลุงเย็นที่รู้สึกไม่สบายใจก็คือไม่อยากให้มันมีการเอารัดเอาเปรียบกันจนเกินไปนักนะครับโดยเฉพาะเราเองก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับบรรพบุรุษมาจากเมืองจีนก็จริงแต่ว่าเราเติบโตแล้วก็มีชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยใช้ทรัพยากรไทยพูดภาษาไทยวัฒนธรรมโบราณของบรรพบุรุษเราสิ่งดีงามนั่นเราก็เก็บไว้แต่ว่าในสังคมปัจจุบันครับความเท่าเทียมกันความไม่เหลื่อมล้ำแล้วก็ความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะจันโลงให้กับเราอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนที่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุขนะครับก็ปีใหม่จีนครับวันตรุษจีนลุงเย็นก็ไม่มีอะไรที่จะฝากนะครับแต่ของขวัญที่ลุงเย็นจัดให้วันปีใหม่วันไหว้เลยเนี่ยคืออยากให้พี่น้องผู้ฟังนี่ไปฟังคลิปนะครับคลิปลุงเย็นกับคุณอาคมซิดนีย์นะครับที่วิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ทหารไทยและสถานการณ์ของประเทศไทยในช่วงนี้ชื่อคลิปเนี่ยมีชื่อว่าความตึงเครียดปี2558จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในปีลิงนี้คลิปนี้ลุงเย็นคิดว่ามันอธิบายสถานการณ์อะไรที่ชัดเจนแล้วก็เจาะลึกในวงการทหารอยากให้ไปตามมาฟังกันนะครับจะได้เข้าใจสถานการณ์ที่มันชัดเจนขึ้นส่วนล่าสุดครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่นะครับโอ้โหลุงเย็นก็ฟังคลิปอาจารย์ชูพงศ์นี่ชื่นใจมากครับแกอธิบายเรื่องเหลืองขี้กับเหลืองเขียวนี่ชัดเจนที่สุดลุงเย็นฟังแล้วแบบโอ้มันใช่เลยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปดีๆมีเยอะแยะเลยติดตามจากรายการของอาจารย์หวานนี่มีเดียฟอร์สนี่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วถ้าหากว่าใครว่างๆยามบ่ายอยากฟังเรื่องจักรๆวงๆก่อนที่จะนอนตอนกลางวันก็ขอสนับสนุนให้ฟังลุงสนามหลวงนะครับลุงสนามหลวงทะลวงลึกบ้านภูมิเจาะจนถึงก้นครัวครับแยกแยะวิเคราะห์ได้ในทุกๆสถานการณ์ของสถาบันกษัตริย์นะครับอยากให้ไปติดตามฟังกันครับคลิปสาระที่มีประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันทำให้พี่น้องคนไทยหน้าตาสว่างเอาละครับปีนี้ครับปีแห่งน้ำแล้งพี่น้องเกษตรกรก็แย่หน่อยนะครับมันก็เข้าขายว่าทำนาก็บ่ได้ข้าวต้มเหล้าก็บ่ได้ขายนะเครือข่ายนี่นะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่แย่กันไปตามๆกันทำล่าสุดครับอาจารย์หวานครับทางการเจ้ามงเจ้าเมืองนี่ยังจะรีดเอาจังกอบเพิ่มอีกรีดภาษีทุกอย่างสิ่งเลยทั้งรถยนต์ทั้งบุหรี่นะครับตอนนี้ทำให้ชาวบ้านร้านตลาดเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนญี่ปุ่นกันไปหมดแล้วครับอาจารย์หวานเจ้าเมืองเอาจังกอบมากชาวบ้านก็เลยกลายเป็นกอบจังนะครับเปลี่ยนเป็นคนญี่ปุ่นกันไปหมดแล้ว มุกลุงเย็นเนี่ยอาจจะเป็นมุกคนแก่บ้านนอกนะคุณลุงโอเคครับนี่ถึงขั้นว่าขึ้นภาษีบุหรี่ 90% นี่มันจนตรอกขนาดนี้แล้วนะฮะเนี่ยคุณลุงมันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะฮะลุงบอกว่าเขาไม่มีตังค์อ่ะรัฐบาลหาเงินไม่เป็นก็รีดภาษีแล้วทำเป็นโอ้โหรูปหน้าปะจมูกขึ้น 90% อะไรนี่เนี่ยนะไปถามหน่อยว่าไอ้ฟิลิปมอริสเนี่ยโอ้โหกี่หมื่นล้านที่ค้างอยู่แล้วหัวกันน่ะไปถามสิว่าไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งแต่นายทารินนิมานเหมินไล่มาจนปัจจุบันเนี่ยนะที่อยู่ในยุคของประชาธิปัตย์ยุคของทหารยุคเหล่านี้ใช่ไหมที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับบริษัทฟิลิปมอริสเรื่องกรณีบุหรี่นอกมาโบโลนะแล้วก็อีกหลายเครือข่ายในตระกูลของบริษัทฟิลิปมอริสถูกลากเพื่อจะขึ้นศาลในรัฐบาลยุคประชาธิปไตยลุงเย็นไม่ได้เชียร์ใครว่าใครนะแต่นี่เอาความจริงมาตีแผ่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ไปหาอ่านเอานะครับไปหาอากูเข้า Google แล้วเสิร์ชดูเรื่องบริษัทฟิลิปมอริสกับหนี้ที่คงค้างอยู่กับกรมสัมพันธ์ภาษามิตรนะครับรวมถึงบางส่วนในของกรมศุลกากรในกระทรวงการคลังนี่หมกเม็ดเอาไว้มีมาตั้งแต่ณสมัยนายทารินนิมานเหมินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพรรคประชาธิปัตย์ไปหาข้อมูลดูกันนะครับอ้าวอาจารย์หวานเริ่มต้นมาปกี้นี่นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่งานใหญ่งานโตไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เรื่องนี้สำคัญที่สุดเอออาจารย์หวานได้ดูข่าวไหมครับข่าวที่เขาออกว่ามีการไปเช็คเรตติ้งนะครับ
ว่าเป็นยังไงบ้างกับกลุ่มกปปส.ในงานแต่งงานกินดองของลูกเลี้ยงเลขาธิการกปปส.นายสุเทพเทือกสุบรรณเขาเรียกเช็คเรตติ้งเหรอฮะนึกว่าเขาไปเช็คเรตติ้งครับคิดว่าเขาเช็คแถวทหารซะอีกนะฮะน่ะเอานั่นแหละครับอย่างนั้นเลยที่อาจารย์หวานพูดชัดเจนกว่าลุงเย็นพูดอ่อมๆค่อมๆไปนั่นแหละแต่จริงๆน่ะตรวจแถวทหารเลยใช่มั้ยตรวจแถวทหารใช่มั้ยคะโอ้นะฮะกำลังทำอะไรกันฮะจะระดมกันไปเตรียมทำอะไรกันหรือเปล่าคะแหมดูแล้วมันประชาชนตกอกตกใจหมดเลยนะฮะมันเป็นงานแต่งหรือว่างานอะไรกันแน่คะนั่นน่ะครับไอยุทธศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยนะครับของการที่ศิรินธรเนี่ยเข้าไปตรวจแถวเช็คกำลังกปปส.ก็เพราะว่าต้องการที่จะใช้บริการครับอาจารย์หวานครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักใช้บริการในรูปแบบเดิมครับรูปแบบอะไรครับรูปแบบในการที่จะล้มรัฐบาลสมัยก่อนยุทธศาสตร์ในการที่เขาจะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชนเขาก็ใช้แผนวงจรอุบาทครับวงจรอุบาทอันดับหนึ่งก็จะเริ่มต้นโดยการที่มีการก่อกวนก่อความไม่สงบในเรื่องต่างๆประเด็นต่างๆดูตั้งแต่สมัยพันธมิตรจำได้ไหมครับปี2548 49ไล่มาจนถึงยุคกปปส.ยุคชุมนุมโบปิงปองที่หน้ารัฐสภาล้มรัฐบาลนายกสมัครยังจำได้ไหมครับมีการก่อความวุ่นวายเหล่านี้ขึ้นซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็หาใช่ใครอื่นไม่ก็คือลิ้วล้อของสถาบันกษัตริย์นั่นเองที่แปลงร่างจำแรงลงไปอยู่ในส่วนของการเมืองก็คือพรรคประชาธิปัตย์แต่มีวิวัฒนาการมาหน่อยครับในยุคหลังครับเพราะว่าไอ้มุกเก่าๆที่เล่นกันไปซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันจะถูกยึดโยงไปได้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะไอ้ลูกคนสุดท้องของสถาบันกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันเริ่มเล่นมุกเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติเขาตาสว่างแล้วก็จับประเด็นได้ก็เลยทำให้มีการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ของนายสุเทพเทือกสุบรรณไงครับแล้วก็อาศัยว่าตรงนี้ไปตั้งการชุมนุมข้างถนนหรือว่าองค์การกปปส.นี่ขึ้นมาแล้วตัวเองก็ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกปปส.ครับไอ้วิวัฒนาการตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับอาจารย์หวานครับใครๆก็มองเห็นครับว่าจริงๆแล้วสุเทพก็ไม่ได้แยกออกจากพรรคประชาธิปัตย์ยังมีการเดินคู่ขนานกันไปโดยตลอดแล้วพี่น้องที่มาชุมนุมในกปปส.ก็คือสาเหตุหลักที่ทำให้ทหารนั้นทำการเคลื่อนขบวนออกมารัฐประหารเข้าสู่วงจรอุบาทของการเมืองไทยก็คือเริ่มต้นด้วยประท้วงตามมาด้วยรัฐประหารรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญพอฉีกรัฐธรรมนูญก็จะมีการร่างเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ให้มีความกระชับในอำนาจของกลุ่มเผด็จการกระชับในอำนาจของกลุ่มสถาบันกษัตริย์และการเขียนรัฐธรรมนูญที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มชนชั้นนะครับแล้วก็การผูกขาดต่างๆกดขี่พูดง่ายๆคือไอ้รัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยมันคือการกดขี่ให้ประชาชนคนไทยเป็นทาสซ้ำลงไปอีกต่ำลงไปอีกแล้วล่าสุดที่ออกมาเลยเนี่ยปี59เนี่ยนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับทาสถาวรนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ลุงเย็นจะเล่าให้ฟังต่อจากเรื่องประเด็นของศิรินธรตรวจแถวนะครับเมื่อมีการฉีกรัฐธรรมนูญเรียบร้อยร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ก็จะมีการเลือกตั้งชุบตัวฟอกตัวให้ขาวสะอาดให้ต่างชาติได้มองเห็นว่ามีกระบวนการการเลือกตั้งแล้วก็วนประเด็นเข้าไปสู่ความวุ่นวายในรัฐสภาเมื่อรัฐสภาวุ่นวายก็เกิดวิกฤตการนอกสภาขึ้นมาอีกแล้วก็วนไปสู่รัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้นี่คือหลักการชักใยที่มีภูมิพลเป็นผู้กำกับเจ้าเก่าครับประดุจดังหนังเรื่องดาวพระศุกร์ที่ฉายมาแล้วกว่า80รอบนะครับคนไทยนี่เขาดูกันจนตาสว่างกันทั้งแผ่นดินไปหมดแล้วนี่ล่าสุดก็เรื่องศิรินธรตรวจแถวนะครับมางานแต่งงานเปิดตัวกันหมดครับไม่ว่าสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ตัวประธานกปปส.เองก็คือศิรินธรนี่แหละคนที่กำลังจะเข้ามาช่วงชิงอำนาจเข้าฮอตเป็นรัชกาลที่10ในฝันลุงเย็นย้ำว่าคำว่าในฝันนะครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยเขาตาสว่างแล้วเขาตื่นจากความหลับเมื่อตื่นจากความหลับแล้วไงครับอาจารย์หวานครับมันไม่มีความฝันแล้วครับความนี้มีแต่ความจริงนะครับก็จะเหลืออยู่เพียงไม่กี่ส่วนเท่านั้นแหละครับที่ยังละเมอเพ้อฝันกลางวันกันอยู่ไอ้เรื่องจักรวงๆนี่คือเรื่องที่เป็นกระบวนการที่กดขี่พี่น้องประชาชนคนร่วมชาตินะครับแต่อาจารย์หวานครับประเด็นที่ลุงเย็นเล่ามาเนี่ยเรื่องกรณีศิรินธรตรวจแถวกปปส.เนี่ยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงว่าเขากำลังจะใช้บริการใช้บริการใครครับ
ใช้บริการกปปส.ออกมาปั่นป่วนสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างข่าวล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองเห็นไหมครับเรื่องกรณีที่นายถาวรเสนเนียมออกมาพูดนะครับที่พูดง่ายๆคือสายอีเปมดูสัญญาณให้ชัดครับดูสัญญาณให้ดีว่าสายอีเปมสี่เสาเนี่ยแห่กันออกมาเห่าหอนกันพร้อมหน้าเริ่มต้นจากใครอาจารย์จำได้ไหมท่านผู้ฟังครับไอ้วีระสมความคิดไงครับออกมาพูดเรื่องกรณีรถไฟไทยจีนเป็นยังไงครับว่าจาก 2.2 ล้านล้านเพิ่มงบเป็น 3.3 ล้านล้านนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยไอ้จากแค่ 2.2 แสนล้านนะครับรถไฟสายเดี่ยวที่เป็นรถไฟความเร็วสูงเปลี่ยนมาเป็นรถไฟรางคู่ที่งบประมาณ 3.3 ล้านล้านจากหนองคายมาโคราชมาอยุธยาเนี่ยครับจนสุดท้ายล่าสุดไปตกลงกันที่ 5.3 แสนล้านบาทแต่ว่าเป็นรถไฟรางเดี่ยวความเร็วปานกลางนี่มันยังไงกันครับการเจรจาต่อรองแต่ละครั้งรู้สึกว่าพี่น้องคนไทยเราเสียเปรียบทุกครั้งนะครับเสียเปรียบลงจากได้ของเกรด A มาเป็นเกรด B เกรด C จนตอนนี้กลายเป็นเกรด D ไม่มีเกรดเป็นของหลุดเกรดโละทิ้งจากโรงงานไปแล้วครับนี่คือการออกมาขย่มของสายเปรมสี่สาวเริ่มจากวีระสมความคิดตามมาเดี๋ยวด้วยรสนาโตสิตกูลนะครับแล้วก็เห็นไหมครับสมบัติธำรงธัญวงศ์อธิการบดีนิดาออกมาพูดเลยว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนเผด็จการมากที่สุดฉบับหนึ่งตั้งแต่มีมาแนวโน้มนี่แสดงให้เห็นว่าอะไรสายเปรมเนี่ยเริ่มเดินเกมลึกเตรียมพร้อมที่จะล้มกลุ่ม3ปอลงในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับตามมาด้วยใครอีกครับแก้วสันอัตติโพธิไอ้แก้วหน้ามาก็ออกมานักวิชาการ NGO สายด็อกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์หรือว่าด็อกเตอร์ไข่ผงแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตก็ญาติตรากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญเป็นยังไงครับทำไมวิพากษ์วิจารณ์ได้ในขณะที่พี่น้องฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยนปช.คนเสื้อแดงพูดอะไรมันเชิญเข้าค่ายทหารอย่างเดียวนี่ไม่กล้าหรอกครับเพราะอะไรมันก็คนของทหารนั่นแหละจะเชิญเข้าไปในค่ายให้มันเปลืองน้ำชาเปลืองกาแฟทำไมครับนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ออกมาเมื่อวานนี้เองวันซื้อนี่ครับก็นายถาวรเสนเนียมออกมาเปิดเผยครับพอจะได้ยินข่าวข้อมูลกันบ้างไหมครับเรื่องกรณีที่นายถาวรออกมาเปิดเผยการทุจริตนะครับการทุจริตเรื่องอะไรเรื่องการขุดลอกนะครับจำได้ไหมครับว่างบประมาณการขุดลอกที่ลุงเย็นเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่อื่นใดเลยที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดบอกว่าเป็นยังไงล่ะแล้วมันไปขุดบ่อขุดคลองลอกคลองกันที่ไหนอยู่ห่างไกลเขตพื้นที่ชลประทานใครล่ะรัฐบาลไหนล่ะไปขุดอบตอบได้เลยครับกองพันทหารพัฒนาไงครับนี่แหละครับงบนี่ไปถามผู้รับเหมาได้เขาเกลียดกันยังกับขี้งบลงไปอบต.อบจ.กรมการปกครองการปกครองส่วนท้องถิ่นงบจังหวัดทหารฟาดเรียบเครื่องจักรทหารคนของทหารงบประมาณทหารน้ำมันทหารเบิกได้ทั้งหมดแต่กินงบ2ต่อแถมหักค่าหัวคิวอีก 40% ครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ถาวรเสนเนียมตัวชั่วแห่งสงขลาออกมาแล้วครับแฉซ้ำเรื่องการขุดลอกคูคลองแหล่งน้ำในสงขลาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นะครับนำโดยพลเอกพินพาทสิริวัฒน์นะครับเป็นผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึกใช้ใครครับบอกได้เลยว่าใช้เมียตัวเองนั่นแหละครับคือคุณนายอู้หรือว่าชื่อจริงว่านางวาสนาสิริวัฒน์นะครับเป็นหลังบ้านเป็นเมียของพลเอกพินพาทสิริวัฒน์นะครับเป็นแม่งานในการตั้งโต๊ะเก็บหัวคิวแล้วไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดสงขลานะครับทั่วประเทศครับนี่ครับแก๊งนี้ครับแล้วไอ้เรื่ององค์การทหารผ่านศึกงบประมาณมาจากไหนโยนเรื่องขุดลอกคูคลองมาจากกระทรวงมหาดไทยครับเจนเลยนะครับอนุพงศ์เป็นคนอนุมัติไอ้ปอกหัวเถิกที่เถิกไปเถิกมาแล้วแดกจนพุงกลางนี่แหละอนุมัติโยนโครมไม่ให้เลยนะครับให้กับอพส.องค์การทหารผ่านศึกดูแลงบประมาณตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอพส.นั้นดูแลควบคุมโดยใครก็คือพี่ใหญ่พี่ป้อมแห่งบูรพาพยัคฆ์นั่นเองนะครับการงัดแผลตรงนี้ออกมาไม่ใช่อ้างกล่าวอ้างอย่างเดียวว่าเป็นการเสื่อมเสียเอาชื่อพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์หรือกลุ่ม3ปมาแอบอ้างในการแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณในการขุดลอกจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็กำลังดำเนินอยู่ทั่วทุกอำเภอทุกจังหวัดในแผ่นดินไทย
งบประมาณการขุดลอกนั้นผ่านกลุ่ม3ปอทั้งหมดครับงบประมาณนี่มหาศาลนะครับแล้วเรียกกินในการขุดดินขุดลอกไม่มีใครไปนั่งวัดนั่งเช็คหรอกครับว่ากี่คิวครับมูลค่าเป็นหมื่นล้านนะครับแถมดินที่ได้มาเอาไปขายต่อกันในกลุ่มทหารที่เป็นทหารแดกทหารโกงทหารรับเหมาทหารรับจ้างแล้วก็หลังบ้านทหารกินกันไปเป็นทอดๆนี่ครับคือความทุจริตช่อฉนที่เกิดขึ้นมานะครับเรื่องนี้ลุงเย็นเล่าไปก็ยาวนะครับอันนี้พอเป็นกระแสให้เอาไปคิดแล้วก็ไปถามดูไปถามผู้รับเหมาที่ท่านผู้ฟังนั่งฟังอยู่ตามบ้านรู้จักไม่ว่าเท่าแก่ไหนเจ้าของรถแมคโครรถหกล้อรถดำต่างๆเขารู้ทั้งนั้นครับว่าในเขตพื้นที่นั้นใครเนี่ยที่เป็นโต้โผตัวใหญ่ในการกินงบประมาณท้องถิ่นนะครับถ้าอยากรู้ไปถามดูและสุดท้ายมันก็ไม่ไปไหนวนกลับมาที่ทหารนั่นแหละนะครับนี่ครับการตรวจแถวระดมพลของศิรินธรประธานกปปส.ตัวจริงเขามีนัยยะในการที่จะดันกลุ่ม3ป.เนี่ยนะครับให้ลงจากอำนาจนะครับแล้วขยับกระชับอิทธิพลพื้นที่ของกลุ่มสี่เสาเข้ามานี่ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทั้งบ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับไอ้เมื่อศักดินาเปิดหน้าชาวประชาก็ตาสว่างตามชื่อรายการที่ลุงเย็นตั้งไว้ประเด็นงานแต่งงานเลขาธิการกปปส.นะครับลูกเลี้ยงเลขาธิการกปปส.นายสุเทพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแรกถ้าจะว่ากันมาถึงเรื่องศักดินาลงมาว่าราชการเองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เก่าแก่แล้วครับยังจำได้ไหมที่จะมาพูดวันนี้เนี่ยหัวข้อว่าศักดินาเปิดหน้าชาวประชาก็ตาสว่างต้องการจะย้ำให้พี่น้องผู้ฟังทั้งบ้านทุกท่านคนไทยทุกๆหมู่เหล่าทุกๆสีเสื้อทุกๆความเชื่อทุกๆอุดมการณ์ทางการเมืองมายอมรับเปิดตาให้ความจริงและการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เถอะครับท่านที่ศักดินาลงมาว่าราชการเองเนี่ยครั้งแรกมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนปี2549ที่เห็นในยุคนี้สมัยนี้นะไม่ต้องไล่ไปจนถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับวันที่25เมษายนปี2549เวลา 17:42 นาทีณพระที่นั่งไกลกังวลตำหนักเปี่ยมสุขอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังจำได้ไหมครับวันนั้นมีวลีเด็ดนะครับวลีเด็ดที่ออกข่าว2ทุ่มละครสัตว์โบโซออกมาฉายการเข้าพบกับของนายอัครธรจุฬารัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่นำเอาตุลาการศาลปกครองสูงสุด4คนเนี่ยเข้าเฝ้ากษัตริย์ภูมิพลเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนะครับกษัตริย์ภูมิพลวันนั้นเนี่ยได้ออกอาการเรียกว่าน็อตหลุดนะครับมีวลีเด็ดเลยที่ว่าให้ทำหน้าที่เดี๋ยวลุงเย็นต้องทำเสียงข้าพเจ้าอยากให้ทำหน้าที่ให้สมกับที่ได้ปฏิญาณตนไว้ท่านเข้าใจไหมถ้าท่านทำไม่ได้ก็ลาออกไปซะจำได้ไหมครับวลีเด็ดติกษัตริย์ภูมิพลเป็นคนพูดขึ้นมาว่าถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปซะเราเรียกสถานการณ์ตาสว่างครั้งนี้ว่านะครับ The Godfather ฟิลขาดตวาดศาลรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตเรียกว่าเป็นเรื่องอีลุงตุงนังและทำให้วิกฤตการเมืองไทยนั้นเข้าสู่ทางตันเป็นการขมวดปมเพราะสถาบันกษัตริย์หรือกลุ่มศักดินาออกมาว่าราชการเองครับเหมือนในหลวงออกมาเรียกอัครธรไปแล้วก็เกิดอาการฟิวขาดตวาดสารอะไรเกิดขึ้นครับจากไอ้การที่มีพระราชดำรัสวันนั้นนะครับเหตุการณ์ไล่มาจนถึงวันที่24พฤษภาคมปี2550ครับมีการเรียกพบคณะศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำข้าราชการศาลปกครองจำนวน20คนเข้าเฝ้านะครับคราวนี้มีวลีเด็ดออกมาจากกษัตริย์ภูมิพลอีกว่าความรับผิดชอบของศาลนั่นเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญนะครับเป็นการตัดสินใจที่สำคัญยิ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็อยากจะให้ผู้พิพากษาเนี่ยมีหน้าที่ในการใช้วิจารณญาณในการตัดสินและก็มีความรับผิดชอบที่ทำยังไงก็ได้ให้บ้านเมืองไม่ล่มจมนี่ครับกษัตริย์ภูมิพลออกมาพูดเป็นวาทะที่2ครับก่อนที่จะมีการตัดสินในคดีสำคัญครับดูนะครับพอออกมาพูดตรงนี้แล้วท่านผู้ฟังยังจำได้ไหมครับ
หลังจากที่กษัตริย์ภูมิพลมีพระราชดำรัสออกมาสองครั้งเนี่ยพูดง่ายๆคือมันเรียกไปสั่งสองครั้งนี่แหละก็มีคนครับที่ทำหน้าที่เป็นล่ามต้องแปลภาษาเจ้าก่อนคดีความเรื่องยุบพรรคไทยรักไทยจะถูกตัดสินเรื่องนี้ไม่ใช่ลุงเย็นจะมาพูดหรือฟื้นเรื่องเก่าเรื่องไทยรักไทยหรือไปเข้าข้างไทยรักไทยนะครับแต่กำลังจะชี้ให้เห็นว่าไอ้กระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไอ้มือที่มองเห็นกันหมดแล้วมาจากไอ้หัวสมองที่สั่งการมาจากสถาบันกษัตริย์ความวุ่นวายยุ่งเหยิงทางการเมืองทั้งหมดที่เกิดขึ้นความวิบัติชิบหายของประเทศชาติเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความยากจนของพี่น้องประชาชนล้วนแล้วแต่มาจากสาเหตุหลักคือความที่กษัตริย์นั้นเข้ามาวุ่นวายและทำให้ระบอบการเมืองการปกครองนั้นไม่มีความเป็นสากลไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีความถูกต้องตามคันลองประเพณีที่ควรจะเป็นไปในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยครับไม่ใช่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ว่ากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดที่จะชี้ขาดแล้วก็ตัดสินเหตุการณ์ต่างๆเรื่องการว่าราชการความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในกาล2475ครับเราต้องยอมรับว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปข้างหน้ามันมีวิวัฒนาการมันมีความเป็นโลกาภิวัตน์นะครับมนุษย์นี่มีความเป็นสากลขึ้นไปเรื่อยๆสื่อสารมวลชนข่าวสารต่างๆความรู้ต่างๆมันรับรู้ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นเนี่ยไม่อยู่ในอาการมึนงงนะครับมืดบอดวันนี้เขาตาสว่างตาใสแจ๋วกันไปหมดแล้วเห็นเหตุการณ์ต่างๆชัดแจ้งชัดเจนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากระบบกษัตริย์นะครับมีการจัดการพระราชดำรัสสองครั้งไอ้คนที่มาขยายความครับพอเอ่ยชื่อแล้วจะต้องตกใจเขาคนนี้คือใครฮะใช่ใครอื่นใดไม่คือนายมีชัยฤชุพันธ์ครับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัยนั้นนะครับในยุคปี2549ปี2550ออกมากล่าวครับทำตัวเป็นโทรโข่งนะครับออกมาเป็นล่ามแปลภาษาเจ้าพูดออกมาได้ว่าจากที่ได้รับฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอจะสรุปประเด็นได้5ประเด็นนะ1ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยทำให้พระองค์เดือดร้อนพระทัยมากข้อที่2คือเรื่องที่จะต้องตัดสินกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ยคือเรื่องยุบพรรคไทยรักไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมีผลประโยชน์มีผลกระทบต่อชาติบ้านเมืองมากเพราะว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรย่อมจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นด้วยเสมออันนี้กลุยทางไว้ก่อนว่าจะต้องมีคนไม่พอใจกับการตัดสินของศาลที่ไม่มีความยุติธรรมนะครับข้อที่3ก็คือทางที่ดีที่สุดคือศาลต้องกล้าหาญแล้วก็เชื่อมั่นในการตัดสินของตัวเองข้อที่3นี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงบอกว่ามึงกล้าหน่อยนะพระองค์ท่านก็สั่งมาแล้ว2ครั้งนะและแถมยังพูดอีกตอนนั้นบอกว่าไม่มีหรอกเรื่องนายกมาตรา7กษัตริย์ภูมิพลพูดบอกว่าอย่ามามั่วเรื่องมาตรา7กษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องความหมายไม่ใช่แสดงตัวเองว่าเป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือระบอบการปกครองหรอกครับไม่ใช่กษัตริย์ที่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรอกครับแต่ในยะที่กษัตริย์ภูมิพลพูดตรงนั้นนะมันมีความหมายลึกซึ้งกินใจเวลาผ่านไปแล้วมันพิสูจน์ได้เห็นได้ว่ากำลังด่าศาลว่าโอ้ยมึงอย่าเสือกโยนฟักต้มร้อนๆมาให้กูกอดมึงโยนมาให้กูกอดกูก็ไหม้หมดสิเข้าใจไหมว่าอย่ามายุ่งกับกูกูอยากจะได้อย่างนี้เนี่ยมึงช่วยจัดการยุบพรรคนะแล้วก็ดันเอาประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลภายใต้การปกครองของสมุนลูกน้องกูจะทำยังไงก็ได้อย่ามาเกี่ยวข้องกับกูนี่คือพระราชดำรัสของกษัตริย์ภูมิพลที่แปลเป็นภาษาไทยภาษาชาวบ้านเรานี่แหละครับส่วนมีชายแปลมาข้อที่4บอกว่าเมื่อตัดสินแล้วสติปัญญาของทุกคนจะต้องอธิบายเหตุผลที่เกิดขึ้นได้กับพี่น้องประชาชนนั่นหมายความว่ายังไงไอ้ข้อการตัดสินคดีต่างๆที่ไม่มีความยุติธรรมนั้นต้องหาข้อกฎหมายมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ถึงมันจะขัดกับความรู้สึกขนาดไหนก็ตามนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือกษัตริย์ภูมิพลนั่นบอกว่าอวยพรให้ศาลทั้งหลายขอให้ปลอดภัยโชคดีนั่นแปลว่าอะไรเอามึงทำเรื่องเฮี้ยๆแล้วที่เหลือก็ตัวใครตัวมันนะกูสั่งแล้วเรื่องแค่นี้ก็จบมึงก็ไปรับผิดชอบต่อกันเอาเองนะครับดูครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านทุกท่านนะครับระยะเวลาผ่านไปนะครับ10ปีผ่านไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเป็นยังไงครับเวลามันชี้ให้เห็นว่าใครเป็นใครเหมือนประดุจดังวันน้ำลดเมื่อไหร่ก็ต่อผุดถ้าหากว่าเรื่องกรณีของการยุบพรรคไทยรักไทยท่านผู้ฟังที่เคารพรักอาจจะไม่เข้าใจหรือตามไม่ทันลุงเย็นขออนุญาตนะครับ
ที่จะเล่าประเด็นย่อๆให้ฟังถึงเรื่องกรณีคดียุบพรรคไทยรักไทยศาลรัฐธรรมนูญจะต้องรับผิดชอบการละครั้งหนึ่งครับเมื่อ10ปีที่แล้วมีพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคไทยรักไทยได้รับชนะการเลือกตั้งแล้วก็เข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ก็โดนนายสุเทพเทือกสุบรรณฟ้องกกต.ในข้อหาจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นประมาณปี2549นะครับรู้สึกว่าจะเป็น2เมษาเรื่องเลือกตั้ง2เมษาปี49แล้วก็โดนยุบพรรคเพราะว่าประชาธิปัตย์นะบอยคอตครับคว่ำบาตรการเลือกตั้งทั้งที่ปากก็แหกปากว่าตัวเองเป็นพรรคการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแต่บอยคอตการเลือกตั้งเพราะกลัวแพ้ครับแล้วก็แปลกที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จ้างให้คนอื่นเนี่ยลงเลือกตั้งด้วยมีความผิดเหมือนกันถึงขั้นยุบพรรคเหมือนกันแต่ว่าไอ้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับพรรคการเมือง2พรรคที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยปัจจุบันพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งโดยพี่น้องประชาชนนั้นถูกยุบไปแล้วสุดท้ายแล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็พิพากษาให้ยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีผ่านมาถึงวันนี้ครับกระบวนการยุติธรรมชี้ชัดออกมาว่าไม่มีมูลความผิดยกฟ้องครับยกประโยชน์ให้กับพลเอกธรรมลักษณ์อิสลางกูลณอยุธยาไอ้นั่นก็คืออะไรก็คือเหยื่อตัวใหญ่ที่กษัตริย์เขาเกี่ยวเอาไว้ล่อทักษิณในยุคพรรคไทยรักไทยไงครับลุงเย็นเรียกมันว่าไอ้เมานะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแต่พูดจาเหมือนคนเมาตลอดเวลานั่นคือใครนั่นก็คือสายของพลเอกเปรมเจ้าของวลีเด็ดที่บอกว่าแหนใครใครไม่ใช่ลูกป๋าเนี่ยเป็นทหารไทยก็ลูกป๋าทั้งนั้นแหละยังจำได้ไหมครับวลีเด็ดของพลเอกธรรมลักษณ์อิสลางกูลณอยุธยาแค่ฟังนามสกุลก็รู้แล้วครับว่ามันมาจากสายเจ้าครับถัดมาครับศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้ประกาศของคปค.นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเป็นคณะคมช.นะครับที่มีการก่อการรัฐประหารเมื่อปี2550โดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะครับมาย้อนเอาผิดโดยประกาศฉบับหนึ่งของคมช.ประกาศออกมาว่าถ้ากรรมการบริหารผิดให้ตัดสินยุบพรรคได้ก็เลยเกิดตำนานทางนิติศาสตร์ขึ้นมาครับใช้กฎหมายเอาผิดย้อนหลังอ้างประโยชน์สาธารณะในการเอาผิดย้อนหลังเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสรุปว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความผิดทุกข้อกล่าวหาส่วนอีก4พรรคการเมืองมีความผิดครับจึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคพัฒนาชาติไทยพรรคแผ่นดินไทยและที่สำคัญสุดคือพรรคไทยรักไทยรวมทั้งให้เพิกถอนกรรมการสิทธิการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคนะครับทั้ง4พรรคมีระยะเวลากำหนด5ปีออกมาครับเรื่องนี้มันไม่จบตรงนั้นมันมีการปูดเผยเอาความจริงออกมาคือนายสุขสันต์ชัยเทศเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นพยานปากสำคัญในคดียุบพรรคไทยรักไทยครับมีการแฉออกมาว่านายสุเทพเทือกสุบรรณนั่นน่ะเป็นการจ้างพยานเท็จนะครับให้พูดเท็จใส่ร้ายพรรคไทยรักไทยและเมื่อพรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรคนะครับจะมีเอกสารสำคัญเป็นสำเนาภาพออกมาถึงสลิปการโอนเงินผ่านธนาคารออกมาแถลงให้สื่อมวลชนได้เห็นเรื่องนี้ครับผมถามหน่อยครับนายสุเทพเจือสุบรรณต้องรับผิดชอบไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมีรายละเอียดชัดเจนดังนี้คือนายอดีตส.ส.เนี่ยนะครับนครพนมนะครับนายอดีตผู้สมัครครับนายสุขสันต์ชัยเทศที่ถูกนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้จ้างเนี่ยได้เปิดบ้านนะครับแล้วก็แฉหลักฐานข้อมูลนะครับว่ามีการจ่ายเงินให้จำนวน15ล้านบาทเพื่อให้ช่วยเหลือกรณีที่แก้ไขปลอมแปลงเอกสารนะครับแล้วก็ให้ไปก่อตั้งพรรคชื่อพรรคพัฒนาชาติไทยครับเพื่อเอามาลงเลือกตั้งในยุคที่พรรคไทยรักไทยเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ไทยรักไทยถูกยุบนายสุขสันต์ชัยเทศนะครับออกมาโชว์หลักฐานที่มาของเงินในบัญชีต่างๆที่ได้รับจากนายสุเทพแล้วย้ำไว้ว่านายสุเทพเนี่ยเป็นคนมีความจำสั้นเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเตือนความจำนะครับที่เคยรับปากเขาไว้ที่เคยบอกไว้ว่าจะได้อะไรจะให้อะไรเขาแล้วก็ไม่ได้ไปให้เขาก็ออกมาแฉความจริงออกมาทั้งหมดครับนะครับจ้างเขา15ล้านบาทพร้อมที่จะให้ตำแหน่งเลขารัฐมนตรีสุดท้ายแล้วพอประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลก็เบี้ยวนายสุขสันต์เรื่องนั้นนายสุขสันต์ก็เลยเอาออกมาปูดทั้งหมดเลยครับนายสุขสันต์ยังกล่าวอีกครับว่าหลังจากที่ได้ทำงานสำเร็จตามเงื่อนไขแล้วนายสุเทพไม่ได้ทำตามสัญญาไม่ได้ให้เงิน15ล้านบาทแก่ตน
จึงจำเป็นต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสารภาพบาปแล้วก็เพื่อความถูกต้องให้กับสังคมคืนความยุติธรรมให้กับสังคมแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยครับเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเองก็เลยต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในการที่จะมาสารภาพรับผิดนะครับกับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับเขาเอาหิ้วเอาหลักฐานมาครับว่ามีสลิปที่รับเงินจากนายสุเทพเป็นจำนวนเงิน5,800,000 บาทแล้วก็ลายมือที่นายสุเทพเขียนขึ้นด้วยตัวเองรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวที่ให้ใช้ติดต่อแล้วก็ภาพถ่ายที่ตนเองเคยไปพักนอนอยู่ที่บ้านนายสุเทพทางภาคใต้เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนายสุขสันต์ชัยเทศย้ำอีกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความจริงเป็นเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นทางการเมืองมาถึงวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งประเทศไทยได้รับทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นใช้วิชามาในการบริหารเพื่อให้ได้ตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐบาลและที่สำคัญที่สุดคือออกมาเคลื่อนไหวยืนยันว่าไม่มีใครนะครับในพรรคไทยรักไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์ที่เกี่ยวข้องและออกมาแฉแต่การที่ตัวเองออกมาแฉนั้นเพราะตัวเองเนี่ยไม่พอใจนายสุเทพและรับไม่ได้กับความชั่วที่ตัวเองได้ร่วมประพฤติได้กระทำขึ้นนะครับได้ก่อการชั่วนี้ขึ้นมานะครับที่สำคัญที่สุดคือนายสุเทพไม่มีสัจจะเชื่อไม่ได้ถึงแม้วันข้างหน้านายสุขสันต์ชัยเทศจะตายไปก็ถือว่าได้ไถ่บาปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ถูกชายชะกันขับรถตู้ติดตามตัวอยู่ตลอดเวลาครับนี่ครับคือความจริงที่เกิดขึ้นในกรณียุบพรรคไทยรักไทยแต่ต้นเหตุนั้นมาจากไหนก็มาจากการที่กษัตริย์ภูมิพลของประเทศไทยนี่แหละครับออกมาเป็นตัวที่เรียกว่าราชการเองแล้วไม่ได้มาหลังม่านด้วยคราวนี้ออกมาตรงๆถ่ายทอดสดให้เห็นทั่วประเทศเลยครับนี่ครับเมื่อศักดินาเปิดหน้าชาวประชาก็ตาสว่างจากประธานกปปส.เหตุการณ์ร้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของสิรินธรมาสู่ตัวพ่อคือกษัตริย์ภูมิพลยังไม่จบตรงนั้นครับมันโยงมาอีกเหตุการณ์ถัดมาครับว่าไอ้กลุ่มศักดินานี่เปิดหน้าลงมาเล่นชาวประชาก็ตาสว่างกันทั้งแผ่นดินมีตรงไหนอีกวันนี้เขาเรียกว่าวันตาสว่างกันทั้งแผ่นดินพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านทุกท่านยังจำได้ไหมครับว่าวันตาสว่างทั้งแผ่นดินของอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านเนี่ยมันคือวันไหนโอ้โหนี่ไม่ต้องพูดก็รู้ครับเหมือนกับได้ยินตอบมาเลยนะครับในเว็บนี่บอกเลยวันไหนล่ะโอ้โหวันที่ปาวานอมเพชรเสด็จมางานศพวีรสตรีโบปิงปองนั่นเองอาจารย์ยังจำได้ใช่ไหมครับวันที่อาจารย์สุรชัยเขาบอกว่าคนสวยไปงานศพค่ะแหมคุณลุงโอ้โหใช่อาจารย์หวานก็พูดเพราะเนี่ยนะแต่ลุงเย็นจะบอกให้นะอาจารย์หวานอันนี้ไม่ได้ไปว่าเขาหรือว่าไปใส่ลายป้ายสีใส่ความเขาเนี่ยชาวบ้านอย่างลุงเย็นอยู่บ้านนอกคอกนาเนี่ยอย่างยายแมวนี่ป้าแมวมันอยู่ข้างบ้านนะอุ้ยอาจารย์หวานรู้ไหมมันเรียกอะไรมันเรียกอีปาวานอมเพชรนะวันนั้นวันตาสว่างยายแมวออกมาเต้นเล่าๆลุงเย็นจำได้แล้วไปชี้ทีวีด่าโตอีปาวานอมเพชรโตอีบ้าดูนั่นอีง่อยร้อยผัวลุงเย็นถามใครนะอีง่อยร้อยผัวบอกว่าใครล่ะอีง่อยร้อยผัวลุงเย็นไม่รู้จักก็วงนั่นไงลำเดินเหมือนคนง่อยนั่งรถเข็นมานั่นน่ะลุงเย็นก็ตกใจโอป้าแมวนี่ปากจัดยังดุป้าแมวบอกว่าอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นนะถึงยังไงเขาเนี่ยจะกี่ผัวเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปว่ามันเรื่องส่วนตัวเรียกก็เรียกกันให้สุภาพอย่าไปเรียกเลยนะอีง่อยร้อยผัวเนี่ยมันไม่สุภาพต้องเรียกว่าจุฬาภรณ์ล้อลักลุงเย็นก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่นะแหมคุณลุงมันฟังดูเพราะๆค่ะจะไปว่าคุณป้าแกก็ไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าไอ้เงินที่ไปใช้ส่วนตัวเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เงินส่วนตัวนะสิมันเป็นเงินของประชาชนเนี่ยนะที่ไปร้อนรักกันทั้งหลายเนี่ยนะคะใช่ถ้ามันเอาเงินส่วนตัวไปไม่มีปัญหาที่สำคัญยายแมวเข้าเซเว่นทุกวันจ่ายไปแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มนะทุกคนจ่ายภาษีหมดเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ด่าแต่มึงใช้เงินของมึงเองไม่มีปัญหาเพราะว่าจำได้เลยอาจารย์หวานท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับตอนสมัยอยู่โลซานที่สวิตเซอร์แลนด์แม่ลูกเนี่ยนะครับในตระกูลมหิดลเช่าบ้านเขาอยู่อาศัยเงินจากรัฐบาลปรีดีส่งให้เป็นรายเดือนนะครับแล้ววันนี้ไปมามันกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนั่นเพราะอะไรอ่ะพบประชาชนคนไทยเข้าใจผิดมาโดยตลอดลุงเย็นพูดตรงนี้ก็วนออกมาเรื่องคนไทยเรื่องความยากจนนี่หน่อยนะเราเข้าใจกันผิดว่าประเทศไทยคนไทยเนี่ยยากจนจริงๆมันไม่ใช่ครับประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ยากจนไอ้ที่ยากจนเนี่ยมันคือคนไทยครับ
คนไทยเนี่ยเป็นสมาชิกของความจนอย่างต่อเนื่องยาวนานจากอดีตถึงปัจจุบันเพราะอะไรเพราะเราถูกหลอกเราถูกหลอกให้เชื่อครับเราถูกหลอกให้เชื่อว่าคนไทยน่ะยากจนเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีบุญมาแต่ชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญทำทานไว้เหมือนกับพวกกษัตริย์ที่เขาจะมีเงินใช้มากมายชาตินี้เขาร่ำรวยเงินทองเพราะอะไรเพราะเขามีบุญญาธิการมาแต่ชาติก่อนปางก่อนครับนี่ครับคือสิ่งที่หลอกหลอนพี่น้องประชาชนคนไทยในเรื่องของขนบธรรมเนียมและก็ความเชื่อคนไทยไม่ได้จนวันนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันร่ำรวยทรัพยากรอย่างมหาศาลแต่การที่คนไทยยากจนซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นไปก็เพราะอะไรก็เพราะไอ้รูปแบบการปกครองที่มันพิกลพิการอยู่นี่แหละที่เป็นตัวทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นมิตรเป็นสมาชิกถาวรแห่งความยากจนนะครับเราต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ครับวนมาครับถึงเรื่องตาสว่างทั้งแผ่นดินวันที่ราชินีนะครับสิริกิติ์หรือเขาเรียกกันว่าประวานอมเพชรเนี่ยสเสด็จพระราชดำเนินพูดง่ายๆมันไปงานศพลงเย็นไม่พูดภาษาเจ้าอ่ะนะฟังดูแล้วมันก็ฟังยากพูดยากอันนี้ลุงเย็นมีข้อมูลชัดเจนนะครับเอามาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันฉบับวันที่13ตุลาคมปี2551ถามว่าทำไมต้องหนังสือพิมพ์ผู้จัดการครับอาจารย์หวานครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเนี่ยในยุคปี2551นะกำลังขึ้นมอโดยเฉพาะในยุคที่ราชินีสิริกิติ์ยังเดินเหินไปไหนมาไหนดีๆอยู่นะครับก็อย่างว่าแล้วเขาก็รู้จักกันในนามของเจ้าของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็คือนายสนธิลิ้มทองกุลนะครับชื่อภาษาจีนนี่เขาเรียกว่าโกตับหรือว่าถ้าเรียกกันในภาษาพี่น้องชาวบ้านก็คือเขาเรียกในยุคนั้นว่าราชบุตรเขยโกตับง่ายๆคือนายสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะครับเป็นราชบุตรเขยตอนหลังไปมาๆไม่ใช่ราชบุตรเขยแล้วครับมันดันไปราดเบียร์เข้านะครับคงจะรู้ใช่ไหมครับว่าคลิปปาวานราดเบียร์นั้นเป็นยังไงจากนั้นมาจึงทำให้นายสนธิลิ้มทองกุลและกลุ่มพันธมิตรกลางออกมาเรียกว่าคับบ้านคับเมืองในยุคนั้นพ.ศ.นั้นเขาขึ้นม.ครับก็เลยจำเป็นต้องเอาข่าวที่เขาวิเคราะห์เจาะลึกจากสำนักงานของผู้จัดการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันมาเล่ากล่าวให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้เข้าใจนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่13ตุลาคมปี2551เวลา 16:10 นครับบรรยากาศในงานพระราชทานเพลิงศพนางสาวอังคณาระดับปัญญาวุฒิหรือว่าน้องโบปิงปองที่เสียชีวิตจากการเอาลูกระเบิดปิงปองเนี่ยสะพายไว้ที่ไหล่แล้วก็วิ่งเบียดเสียดชุมชนในเช้าตรู่ของวันที่7ตุลาคมเพราะเตรียมการจะไปยึดรัฐสภาครับที่ก็มีการประชุมสภากันอยู่ตอนนั้นกลุ่มพันธมิตรนะครับก็ไปชุมนุมล้อมกันอยู่หน้าสภาเพื่อที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับหลังจากที่มีการระเบิดไอ้สารวัตรจ๊าบกลายเป็นชิ้นส่วนไปแล้วเนี่ยนะครับโบปิงปองก็ย้อนลอยเดิมครับเกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเช้าตรู่วันนั้นผ่านมาครับ1สัปดาห์นะครับกลายเป็นวันที่พี่น้องประชาชนคนไทยตาสว่างกันทั้งแผ่นดินเพราะว่าราชินีแล้วก็จุฬาภรณ์ลอนลักเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปเผาน้องโบปิงปองนะครับแล้วรู้ไหมว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จมาในพิธีเวลาประมาณ 16:10 โดยมีคณะองคมนตรีมาเข้าเฝ้ารับเสด็จลองฟังดูนะครับว่าไอ้องคมนตรีเนี่ยมีใครบ้างมันคือแก๊งกษัตริย์ภูมิพลไอ้มหิดลปล้นชาติทั้งแก๊งเลยครับองคมนตรีที่มารอรับเสด็จวันนั้นประกอบด้วยพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาพลเอกพิจิตรรัตกุลนายแพทย์เกษมวัฒนชัยเจ้าตำรับศักดินาชนชั้นการปิดประเทศครับหมอเกษมนี่ตามมาด้วยนายพลากรสุวรรณรัตน์และก็นอกจากนี้ยังมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายอภิรักษ์โกสโยธินผู้ว่ากทมที่แดกเรื่องเรือดับเพลิงรถดับเพลิงในสมัยนั้นทุกคนผิดหมดยกเว้นอภิรักษ์ถูกอยู่คนเดียวครับตามโดยทีมงานสสพรรคประชาธิปัตย์นะครับอาทินายกรจติกวณิชนะครับนายบุญยอดสุขถิ่นไทยนายสิริโชคโสภานะครับนางรสนาโตสิตกูลคุณหญิงจารุวรรณเมนทกาผู้ว่าการสตง.นะครับรวมไปถึงแกนนำพันธมิตรนะครับต่างได้แก่นายสนธิลิ้มทองกุลนายพิภพธงชัยนายสมศักดิ์โกสัยสุขนายสมเกียรติพงไพบูลย์แล้วก็ไอ้บักใสนะครับสุริยสายกตศิลารวมถึงดารานักแสดงอย่าง
นายสลันยูวงกระจ่างและก็นางสิริลักษณ์ผ่องโชคเป็นยังไงครับที่เอ่ยชื่อมานี่คงจำหน้าค่าตากันได้ทุกคนนะครับเป็นยังไงถ้ามันรวมกันอยู่วันนั้นแล้วระเบิดลงตูมหนึ่งที่วัดนะบอกได้เลยว่าเมืองไทยโล่งขึ้นเยอะที่ชุมนุมรวมเฮี้ยกันเลยครับวันนั้นแล้วที่พอหลังจากที่มีการเสด็จขึ้นทอดพระไตรเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการเผาแต่ที่สำคัญที่สุดครับมันมีคำพูดหลักๆออกมาครับว่าราชินีเนี่ยได้พูดกับนายจินดาพ่อของน้องโบนะครับว่าพระราชินีทรงเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีรับสั่งชมว่าลูกสาวเนี่ยคือน้องโบเนี่ยเป็นเด็กดีช่วยชาติช่วยปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และเรื่องนี้เนี่ยราชินีเองก็ได้กราบทูล นะครับกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วแล้วก็ยังบอกเลยว่าพระองค์ตัดกลับมาว่าเป็นห่วงพี่น้องพันธมิตรทุกคนจะฝากดอกไม้ไปเยี่ยมพันธมิตรนี่นะครับกษัตริย์ภูมิพลพูดอย่างนี้คำพูดนี้ออกมาจากปากของราชินีสิริกิติ์ครับพูดกับพ่อของโบปิงปองในงานวันเผาศพและนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าราชินีสิริกิติ์ยังรับสั่งว่าให้กำลังใจกับครอบครัวโดยที่ฉันและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับทราบเรื่องทั้งหมดแล้วและเงินที่ให้เป็นค่ารักษาตัวค่าจัดงานศพนั้นในหลวงเป็นผู้พระราชทานเงินทั้งหมดให้กับครอบครัวของน้องโบเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกับฝ่ายพันธมิตรได้รับเงินได้รับเกียรติโอ้โหเรียกว่าองคมนตรีมากันครบผู้บัญชาการสามเหล่าทัพยุคนั้นไอ้อนุพงษ์เผ่าจินดานะครับผบ.ตร.มากันครบนักการเมืองสายชั่วชาติประชาธิปัตย์ฝ่ายศักดินามากันเต็มที่แต่สำหรับพี่น้องคนเสื้อแดงเราได้อะไรครับเราได้กระสุนพระราชทานจากการเรียกร้องประชาธิปไตยไอ้กระสุนพระราชทานก็ซื้อมาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนี่แหละครับและเห็นหรือยังครับว่าไอ้การที่เกิดความอยุติธรรมเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่เกิดขึ้นนี้มันมีต้นเหตุมาจากกลุ่มศักดินาสถาบันกษัตริย์ที่ชักใยโดยกษัตริย์ภูมิพลและคนในครอบครัวมหิดลนะครับสิ่งเหล่านี้ครับที่เล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ศิรินธรตรวจทัพนะครับไล่มาจนถึงภูมิพล ออกคำสั่งกับศาลนะครับฟิวขาตวาดศาลมาจนถึงเรื่องกรณียุบพรรคแล้วก็งานศพโบปิงปองที่ปาวานอมเพชรสาอุพร้อมกับง่อยร้อยผัวเนี่ยนะครับมาเปิดให้พี่น้องประชาชนคนไทยตาสว่างก็มาล่าสุดครับกปปส.ยังจำกันได้ไหมตอนที่เกิดการชัตดาวน์แบงคอกขึ้นมาปิดกรุงเทพเนี่ยนะครับโดยไอ้กำนันสุเทพนี่แหละตอนนั้นจุฬาภรณ์ลักษณ์นี่เขาโอ้โหออกมาเต็มที่เลยอาจารย์ถักผมเปียเป็นลายธงชาตินะครับแล้วก็โพสใน Facebook โชว์ความโง่ของตัวเองว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนกปปส.ถามว่าทำมันฉลาดมันจะทำอย่างนี้ไหมนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าพวกเจ้านี่มันเอากันเองล่อกันเองพี่ๆน้องๆลูกหลานออกมามันก็ปัญญาอ่อนกันหมดก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นการโชว์โง่ของจุฬาภรณ์ล่อนลักก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วครับอย่างที่ชอบโชว์ออกไปว่าเวลาอยู่ประเทศไทยนี่ต้องนั่งรถเข็นอุ้ยไปไหนลำบากไปทำน้ำสับปะรดปั่นโชว์ทีนึงไปประชุมศูนย์มะเร็งนะตั้งกับอดีตก่อตั้งศูนย์มะเร็งจุฬาภรณ์มาจนปัจจุบันไม่เห็นมันรักษาใครหายสักคนไปเมืองนอกเมืองนาก็ใช้งบประมาณมหาศาลไปโชว์ฝรั่งว่าวิธีการทำน้ำปั่นน้ำสับปะรดนั้นทำยังไงนะครับล่าสุดนี่ก็มาเล่นสกีอีตอนอยู่เมืองไทยทำเป็นง่อยนั่งรถเข็นมาอเมริกาไปไถสกีปรูดปรูดปรูดน่ะมากับใครควงหนุ่มๆมาใครๆก็รู้ใครๆก็เห็นโลกมีเดียโลกเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลปัจจุบันมันปิดกันไม่ได้มาที่นี่ไม่ต้องใช้รถเข็นทำไมอยู่ประเทศไทยต้องใช้รถเข็นอันนี้ต้องไปถามความตอแหลของนางเองนะครับลุงเย็นไม่เกี่ยวทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับสิ่งที่เล่ามานะครับมันแสดงให้เห็นอะไรสิ่งเหล่านี้นะส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยกฎหมายไทยไม่มีความเท่าเทียมกันไม่มีความยุติธรรมรัฐธรรมนูญถูกฉีกถูกทำลายและเขียนใหม่ให้กระชับอำนาจเผด็จการนะครับกฎหมายไทยเข้าข้างคนรวยไม่เคยช่วยคนจนชนชั้นศักดินามีเส้นสายคือชนชั้นข้าราชการทหารตำรวจชนชั้นที่เป็นขี้ข้าเจ้าพ่อค้าผูกขาดคนรวยนะครับดูอย่างกรณีถ้าเกิดรถชนขึ้นในประเทศไทยนะครับ
รู้ไหมว่าถ้าหากว่ารถชนขึ้นในประเทศไทยนี่เนี่ยเขาจะดูกันตรงไหนเขาไม่ได้ดูที่ว่าใครผิดใครถูกนะไม่ได้ดูที่ใครเป็นดีเจหรือไม่เป็นดีเจด้วยแต่เขาดูที่ว่าใครเป็นคนชนคนชนน่ะนามสกุลอะไรคนจนมีสตังค์แค่ไหนนะครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นดูอย่างกรณีแพรวา9ศพแพรวาอิสลางกูลณอยุธยาได้ไหมครับที่ชนบนทางด่วนแล้วลงไปกด BB สมัยนั้นก็ใช้ BB กดกันอยู่เนี่ยนะเล่นโทรศัพท์ไม่ยี่ละเลยคนที่ตายไป9ศพทั้งกระจายอยู่เต็มถนนห้อยอยู่บนสะพานลอยนะครับแล้วบางส่วนก็ค้างอยู่กับไอ้เสาไฟฟ้าที่หักลงมาเป็นภาพที่อุจจารตาการตายครั้งนั้น9ศพเนี่ยเป็นบุคลากรของธรรมศาสตร์และที่สำคัญที่สุดคือมีด็อกเตอร์ที่จบใหม่นะครับแล้วเป็นอาจารย์สอนอยู่ธรรมศาสตร์เป็นลูกชายคนเดียวครับของแม่ที่ยากจนหาเช้ากินข้ามขายของเล็กๆน้อยๆได้ทุนเรียนดีตั้งแต่ชั้นประถมจนกระทั่งจบด็อกเตอร์เป็นมันสมองของชาติที่กำลังจะพัฒนาประเทศไทยให้มันก้าวล้ำนำสมัยไปทัดเทียมอารยประเทศเขาต้องมาตายโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถเลยและที่สำคัญคือเขาเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งความอยุติธรรมหายไปจากสังคมกรณีแพรวานั้นถูกชดใช้ด้วยอะไรชดใช้โดยการเก็บขยะในที่สาธารณะ48ชั่วโมงครับดูผลการพิจารณาคดีของศาลไทยสิครับว่ามันเชื่อถือได้แค่ไหนมาถึงกรณีลูกหลานกระทิงแดงครับนะครับไอ้ที่เครื่องดื่มกระทิงแดงใหญ่โตนี่แหละเมายาตอนเช้าหลังจากที่ไปเล่นยากันมาขับรถชนตำรวจขาดครึ่งท่อนเลยครับขับเฟอร์รารี่ชนตำรวจขาดครึ่งท่อนแล้วลากศพเข้าไปจนถึงหน้าบ้านตัวเองปัจจุบันเป็นยังไงเรื่องทุกอย่างเงียบครับเงียบเป็นเป่าสากหายไปในกลีบเมฆเหมือนขว้างก้อนหินลงไปในมหาสมุทรนี่ครับพวกลูกหลานไฮโซลูกหลานชนชั้นศักดินาเหล่านี้ปัจจุบันนี่เนี่ยนะครับไอ้เรื่องความถูกต้องหรือว่าศีลธรรมไม่ได้มีอยู่ในกลุ่มชนเหล่านี้แล้วความมั่วที่เกิดขึ้นในครอบครัวของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นตัวชี้ชัดให้เห็นนั่นคือรุ่นเก่านะครับยุคนายสุเทพยุคนายชวนวันนี้มาเด็กรุ่นใหม่นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วไอ้เรื่องผิดชอบชั่วดีไม่มีอยู่ในหัวไอ้ที่มันแขวนคออยู่เนี่ยไม่ใช่พระเครื่องนะครับยึดติดอยู่กับศาสนาหรือว่าเครื่องที่จะจันโลงให้ระลึกถึงคุณงามความดีไอ้ที่แขวนคอลูกหลานไฮโซปัจจุบันกลายเป็นกระป๋องโคเคนครับท่านผู้ฟังที่เขาลบลักทางบ้านทุกท่านมันดมยากันเรียกว่าโอ้โหคนรวยเปิดกระป๋องสูดกันฟืดฟืดฟืดไปถามดูได้เลยครับพวกลูกหลานไฮโซที่ปาร์ตี้กันอยู่ตามคอนโดสูงๆทั้งหลายนะครับว่าเขาใช้ชีวิตยังไงสิ่งที่ลุงเย็นพูดมาทั้งหมดนี่คือความเหลื่อมล้ำต่ำสูงแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเร่งปฏิกิริยาการทำลายสังคมไทยการทำลายชาติครับที่พูดมาทั้งหมดนี่คือที่ให้เห็นว่าศักดินาเนี่ยนะเขาเปิดหน้าขึ้นมาแสดงปฏิกิริยาต่างๆพี่น้องประชาชนคนไทยก็ถึงการที่ตาสว่างได้แล้วนะครับอ่านเกมให้ออกมองให้เห็นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตลอดระยะเวลา10ปีมานี่ชี้ชัดให้เราเห็นว่าอะไรเป็นอะไรไปเยอะแล้วนะครับถัดมาครับประเด็นสำคัญศักดินาก็มีแขนขาก็คือกลุ่มอมาตยาและทหารเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับสถาบันกษัตริย์อย่างชัดเจนนับตั้งแต่ปี2500คือสมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมานะครับพอทหารนี่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่สำคัญให้กับทหารรุ่นหลังๆคือยุคจอมพลสฤษดิ์นี่ก็เรียกว่ากลุ่มทหารรออ.จุบันนี่ไม่ว่าจะเป็นทหารเสือพระราชาทหารหมาพระราชินีทุกคนล้วนแต่เป็นทหารรออ.ทั้งสิ้นครับไอ้คำว่ารออ.นี่มันแปลว่าอะไรครับท่านรู้ไหมครับท่านผู้ฟังครับรออ.นี่มันมีความหมายที่แปลได้ในกลุ่มทหาร2ความหมายครับในตัวหนังสือย่อตัวเดียวเนี่ยรออ.ความหมายที่1แปลว่ารักษาพระองค์พูดง่ายๆกษัตริย์ภูมิพลมันมีกองกำลังมีกองทัพส่วนตัวก็คือกองทัพไทยนี่แหละไทยรอยัลอาร์มี่เขียนติดหลาเอาไว้หน้ากองทัพบกนะครับหน้ากองบัญชาการฐานสูงสุดเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนี่อยู่ข้างล่างสุดแล้วเอาไอ้กระถางต้นดาวเรืองมาบังไว้สุดท้ายเรามองไม่เห็นอะไรเลยครับสุดท้ายแม่งทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และตัวกูเองทหารรออคือทหารรักษาพระองค์ความหมายที่1ความหมายที่2ของรออคือทหารรอแดกงบประมาณครับรออแปลตรงตัวเลยคือรอได้รอแดกงบประมาณแดกงบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชนอันมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้เซ็นรับรองการปล้นภาษีการโกงชาติว่าถูกต้องตามกฎหมายและการแสดงของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อกลุ่มทหารรออนะครับ
แสดงออกทั้งทางพฤตินัยและนิตินัยพฤตินัยคืออะไรแสดงให้เห็นว่าคนใดที่เป็นทหารรับใช้ใกล้ชิดนะครับก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาขึ้นมาคุมกำลังเป็นใหญ่เป็นโตคุมงบประมาณมหาศาลแล้วก็ปล่อยให้ไปบริหารจัดการงบประมาณต่างๆนั้นได้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบแล้วเรียกมันว่าความมั่นคงแห่งชาติมันเป็นความลับทางการทหารเป็นความมั่นคงที่เปิดเผยไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ครับนั่นคือทางพฤตินัยส่วนทางนิตินัยคืออะไรงบประมาณทหารนั้นถูกจัดสรรมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์นะครับแล้วงบประมาณนั้นเนี่ยก็ถูกลงนามครับลงนามโดยอะไรโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลได้ต้องมีการลงพระปรมาภิไธยเพื่อให้กฎหมายนั้นศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้การประพฤติปฏิบัติการใช้งบประมาณต่างๆนั้นถูกต้องกษัตริย์ภูมิพลก็เป็นผู้ลงปรมาภิไธยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งแนวพฤตินัยและนิตินัยนั้นมันชี้ชัดจะเห็นได้ว่าสถาบันกษัตริย์นั้นสนับสนุนให้ทหารโกงงบภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยมีการปล้นภาษีมีการโกงชาติแล้วก็เกิดขึ้นจริงเรามาดูครับจากงบประมาณทหารที่เพิ่มขึ้นนะครับนับตั้งแต่มีการรัฐประหาร19กันยายนปี2549จนถึงปัจจุบันปี2559เนี่ย10ปีท่านผู้ฟังครับทราบไหมว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ 300% ในปี59นะครับพูดง่ายๆคือขึ้น3เท่าครับในขณะที่เศรษฐกิจย่ำแย่อย่างนี้แต่มีการขึ้นงบประมาณนะครับจากภาษีของพี่น้องประชาชนไปให้ทหารซื้ออาวุธ3เท่าครับอย่างล่าสุดนี่ครับออกมาพูดโอ้โหลุงเย็นฟังแล้วบอกตรงๆว่ามันรับไม่ได้นะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาบอกเลยว่าเมืองไทยตอนนี้ยากจนนะครับไปไม่รอดแล้วเศรษฐกิจไม่ดีพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนาไม่ต้องพูดถึงว่าจะเอาเงินไปทำอะไรแต่ยุคนี้ครับกองทัพบกเอางบประมาณไปซื้อล่าสุดจะซื้อรถถังอีก 9,000 กว่าล้านครับพอเกษตรกรจะบอกขอให้ช่วยหน่อยนะโอ้ยผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำราคาข้าวราคายางตกต่ำพืชไร่มันสำปะหลังตกต่ำรัฐบาลเผด็จการทหารแหกปากตะคอกกลับมาเลยสันดานโจรว่ะจะไปเอาเงินที่ไหนลูกเอาเงินที่ไหนมาให้นักหนารู้ไหมเศรษฐกิจมันเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยมีเงินเหรอทำได้เหรอนี่ครับพลเอกประยุทธ์เขาห่าวกันอย่างนี้ทหารประราชาทหารหมาราชินีเขาพูดกันแบบนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันพอจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยโอ้ยต้องเอาใจกองทัพเรือให้มาเป็นพวกเอาก็ต้องได้นะงบนะเอาใจกองทัพเรือแล้วเอา 9,000 ล้านซื้อรถถังใหม่ถามว่ารถถังมึงซื้อมาทำไมนะตั้งแต่มึงซื้อรถถังมาเนี่ยมึงได้ไปรบกับใครได้ใช้ที่ไหนบ้างไหมไม่มีหรอกครับจะบอกให้เลยนะครับว่าไอ้ขบวนการที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นขบวนการสมรู้ร่วมคิดของการโกงชาติปล้นชาติงบประมาณไอ้ 9,000 ล้านเนี่ยฝากไปบอกไอ้วินไทยสุวารีด้วยนะไอ้ทหารตุ๊ดวันๆนึงเอาแต่แดกงบประมาณเนี่ยนะไอ้เรื่องจะมาซื้อรถถัง 9,000 ล้านรับปากออกมาแล้วพูดแล้วว่าซื้อจริงแต่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อบริษัทไหนพูดอย่างนี้เนี่ยมันเพราะอะไรเพราะมึงกำลังเคาะกะลาให้หมาเขาดีใจไงไอ้บริษัทซื้ออาวุธในของยูเครนก็ดีของรัสเซียก็ดีของจีนก็ดีก็วิ่งเข้ามาตอมึงก็เรียกเงินค่าตงค่าเปอร์เซ็นต์เขาก่อนได้นี่ก็คือสันดานขี้ข่าพระราชาทำมาหาแดกด้วยวิธีนี้เขารู้กันทั้งกรมแล้วไอ้วินไทยสุวารีเอ้ยงบประมาณที่เอามาจัดการเรื่องโครงการราชพัฒน์มึงก็ให้เมียมึงอย่าอภิรดีเพราะว่าภูตานนท์ไปทำงบประมาณเรื่องการโฆษณาเรื่องนี้ถ้าไม่จริงให้ออกมาพูดสินะให้ออกมาแถลงข่าวแถลงข่าวแถลงขายออกคือออกรายการสรยุทธก็ได้เอายายแก้วอภิรดีออกมาพูดที่ว่าได้งบประมาณตรงนี้จริงหรือไม่จริงล่าสุดมาเคาะสเปครถถังนะวินไทยพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเขาฝากบอกมานะว่าไอ้เรื่องที่จะห้ามมึงไปซื้อรถถัง 9,000 ล้านเนี่ยก็คงจะห้ามทหารไม่ได้แต่ถ้าจะซื้อเนี่ยเขาให้เขียนสเปคใหม่ให้มันถูกใจพี่น้องประชาชนหน่อยนะรถถังที่มึงจะซื้อมาใหม่นะมึงไม่ต้องเอาไปทำการลบที่ไหนเพราะปกติธรรมดารถถังมีเอาไว้ก่อการรัฐประหารแล้วก็วิ่งในเมืองเท่านั้นเพราะฉะนั้นมึงต้องซื้อรถที่เป็นรถถังสำหรับวิ่งในเมืองเหมาะกับการใช้รัฐประหารที่สำคัญคือต้องมีน้ำหนักเบานะสเปคที่สองมันจะได้ขึ้นทางด่วนได้นะครับข้อที่สามกันชนข้างหน้าต้องหนาป้องกันการชนจากแท็กซี่เพราะอาจจะมีคนอย่างลุงนวมทองเพิ่มขึ้นอีกหลายคนก็ได้สำคัญที่สุดสเปคนี้นะถ้าหากไม่มีไม่ผ่านเลยนะครับก็คือจะต้องปีนง่ายเหมาะกับการจัดงานวันเด็ก
เพราะเด็กๆไทยจะต้องไปปีนรถถังในวันเด็กการที่จะจัดสเปครถถังนั้นต้องหาให้ตรงตามนี้คือวิ่งในเมืองน้ำหนักเบาป้องกันการชนจากแท็กซี่แล้วก็ปีนง่ายที่สำคัญที่สุดนะครับราคาจะต้องแพงกว่าปกติไม่ต่ำกว่า3เท่าเพราะไอ้ราคาสูงเนี่ยมันทำให้เรามีส่วนต่างมากนี่ก็ฝากสเปคเอาไว้ตรงนี้นะพี่น้องคนไทยเขาเขียนมาแดกดันให้ไอ้รัฐบาลทหารเผด็จการพระราชาเนี่ยบอกว่าท่านไหนๆมึงจะต้องลงทุน 9,000 ล้านซื้อรถถังมึงก็ช่วยเขียนซื้อสเปคตามนี้อย่างน้อยๆประชาชนคนไทยก็จะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นถนนหนทางไม่พังเวลามึงลากรถถังออกมาปฏิวัติรัฐประหารเด็กๆเยาวชนไทยก็ถูกป้อนความคิดให้เป็นกลุ่มเผด็จการนิยมทหารนิยมถึงวันเด็กต้องไปปีนรถถังไปยิงปงยิงปืนอะไรซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เด็กจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นนะครับมาเป็นข้านิยมผิดเอาละครับไล่มาเรื่องงบประมาณทหาร3เท่านะครับแล้วก็จะมาดูครับอาจารย์ครับขอแทรกนิดนึงค่ะนี่คุณลุงลืมบอกสเปครถถังไอ้พวกทหารไปนะฮะมีสเปคนึงนะคะเพราะว่ามันต้องได้บทเรียนมาจาก10เมษายน2553นะคะพี่น้องเราถอดน็อตรถถังเละเทะไปเลยนะฮะโอ้โหหลังต้องเชื่อมติดเลยนะเออนะเวลามึงซื้อใหม่เนี่ยนะฮะช่วยจำเหตุการณ์นะที่มึงเอารถถังมาจอดทิ้งเนี่ยนะแล้วพี่น้องก็ถอดน็อตโอ้โหทะลุทะลวงไปหมดเนี่ยนะคะมันนะฮะอย่าลืมวันนั้นนะอย่าลืมไอ้บทเรียนความเจ็บปวดของพวกมึงไว้วันนั้นไว้ด้วยนะคะว่ามันจะมีรถถังแบบไหนเนี่ยนะสงสัยมันต้องเป็นแบบว่าน็อตฝังในอะไรสักอย่างนึงนะมันอย่าให้โผล่ชนะพี่น้องเรานี่จะไปถอดน็อตโอ้อาจารย์หวานนี่ไปบอกเขาซะแล้วฉิบเลยนี่นี่ก็ต้องใช้น็อตฝังในแล้วเอาดุมหัวเนี่ยเชื่อมออกเลยนะเข้าไม่ถึงถีบไม่ได้ค่ะนะลุงเย็นจำได้นะอาจารย์หวานเหตุการณ์10เมษาที่คอกวัวเนี่ยบังเอิญลุงเย็นก็ผ่านไปแถวนั้นไปส่งปลาดุกอีกเหมือนเดิมนะปรากฏว่าลุงเย็นจำสถานการณ์ได้คือมีพี่น้องเสื้อแดงคนนึงกระโดดออกมาเลยขวางรถถังนะแล้วก็บอกว่าไอ้ตะกอนนี่อยู่ทหารมาไอ้รถถังมีจุดอ่อนตรงนี้ต้องถีบตรงนี้ทีโป้งเข้าไปสายพานหลุดครับรถถังวนอยู่กับที่วิ่งได้ข้างเดียวไปไหนไม่ได้ทหารไทยก็โชว์วีรกรรมความกล้าทันทีครับฮือทิ้งปืนวิ่งหนีหายไปข้างหลังนะครับหลังจากเหตุการณ์ปะทะครั้งนั้นแล้วพี่น้องเสือแดงไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากด้ามไม้กวาดเพราะความชุลมุนวุ่นวายมันเกิดขึ้นในแนวหลังเนี่ยนะครับคนหมั่นไส้ไอ้ล่มก้าวไอ้วลิตโลชนะพักดีเขาเอาลูกเกลียงร้อยพวงยัดตูมเข้าไปไอ้ตรงโต๊ะแผนที่ก็ให้เท่านั้นไอ้แนวหน้าเพนแนบนี่แหละครับคือความกล้าหาญของทหารไทยถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้โทษเพราะว่าไอ้ที่เกณฑ์มานะมันลูกชาวบ้านหลานชาวนาเป็นเรียกว่าทหารเกณฑ์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแล้วเขาจะไปมีใจลุกลบได้ยังไงล่ะในเมื่อใช้เขาอย่างกับทาสนะไอกระบวนการการจัดการเรื่องทหารนี่ใช้การเกณฑ์แรงงานไทยทหารไทยไปเป็นทหารคนไทยไปเป็นทหารนั่นคือการใช้แรงงานทาสครับเรื่องทหารเนี่ยนะอาจารย์หวานว่ามาก็ฝากบอกไปด้วยนะว่าคราวหน้าไอรถสายพานมึงเนี่ยช่วยซ่อนน็อตหน่อยอย่าให้มันถอดสายพานง่ายนะสเปคนี่มึงบอกไปเลยจะซื้อชาติไหนต้องทำสเปคพิเศษเพราะว่าเมืองไทยไม่ได้ไปลบที่ไหนลบกับประชาชนนี่แหละแล้ววิ่งแม่งอยู่ไม่ลาดดำเนินก็ลาดประสงค์วิ่งอยู่2ที่เท่านั้นค่ะนะครับเอาละครับเมื่อทหารเข้ามานะครับกลุ่มที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มศักดินาคืออะไรก็คือกลุ่มทหารกับกลุ่มริ้วล้อกษัตริย์ว่าถึงทหารก็มาตรงทหารก่อนนะครับทหารนี่มีหน้าที่เข้ามาทำอะไรมีหน้าที่เข้ามาแดกงบประมาณเพิ่มงบตัวเองแล้วก็ทำให้งบประมาณที่ใช้จ่ายนั้นตรวจสอบไม่ได้โดยกล้าอ้างว่าเรื่องความมั่นคงของประเทศนะครับเราจะเห็นได้จากโครงการราชพักที่มีการโกงกันสะบัดช่อเลยตั้งแต่เทปูนยันไปจนถึงหล่อพระจัดสวนต้นปาล์มต้นละเป็นแสนทุกอย่างสิ่งนั้นเป็นการทุจริตงบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนและเงินบริจาคด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นการโกงของสาย3ปคือประวิตรอนุพงษ์เผ่าจินดาในกระทรวงมหาดไทยที่กินจนพุงกลางหัวเถิกไปนั่นจนกระทั่งถึงประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านนราพรกินไปในทุกๆกระทรวงนะครับและโดยเฉพาะสำคัญที่สุดในกระทรวงศึกษาธิการผ่านดาวพงษ์รัตนสุวรรณและเมียเรื่องนี้ไปถามดูครับเขารู้กันทั้งหมดแล้วก็เรียกกันอีไฝอีไฝนี่ไม่ใช่ใครอื่นคืออีอาจารย์น้องนราพรจันโอชาเมียคนแรกของประยุทธ์จันโอชาครับท่านผู้ฟังที่เขาลบหลักนอกจากการโกงสายราชภักดิ์โกงสาย3ปแล้วก็ยังมาโกงสายพลเอกเปรมอีกครับพลเอกเปรมนี่มีอะไรครับมีตระกูลมูลนิธิลักกบุรุษนะครับ
ม่ใช่รัฐบุรุษนะครับมูลนิธินี้ชื่อว่ามูลนิธิลักบุรุษมูลนิธินี้เนี่ยมีความต่อเนื่องยาวนานเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอู้เรียกว่าเก่าแก่มากครับในสมัยยุคที่มีการปล่อยกู้กันใหม่ๆเนี่ยนะครับจะเล่าให้ฟังว่าโครงการทุจริตของพลเอกเปรมเนี่ยมีตั้งแต่ที่ตัวเองเขาเป็นประธานนะครับที่ปรึกษาของธนาคารกรุงเทพถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องคดีกฤษฎานครของธนาคารกรุงไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยในอดีตนะครับธนาคารกรุงเทพนี่ปล่อยกู้ให้กับหนุ่มเสกนะครับสมาชิกคนที่หนึ่งของมูลนิธิลักบุรุษของพลเอกเปรมแห่งบ้านสีเสามีการปล่อยกู้เงิน500ล้านบาทโดยใช้งบไอ้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพียง10ล้านบาทก็คือบ้านและที่ดินนะครับแต่ว่าเงินที่เอาออกไปนั้นจำนวนถึง500ล้านบาทคนที่เซ็นการันตีค้ำประกันให้หาใช่ใครอื่นใดไม่คือพลเอกเปรมป๋าเลิฟของหนุ่มเสกนั่นเองนะครับแต่ที่สุดแล้วหนุ่มเสกหรือนายเสกสรรชัยเจริญนั้นล้มละลายครับไม่สามารถที่จะบังคับชำระหนี้ได้จากหลักประกันที่ตัวเองได้มาเต็มวงเงินคือ500กว่าล้านสุดท้ายเรื่องนี้หายไปกับสายลมเพราะอะไรเพราะป๋าเป็นคนเซ็นรับอนุมัติค้ำประกันให้กับหนุ่มเสกเองไม่มีใครที่ต้องได้รับผิดจากคดีการปล่อยกู้500ล้านของธนาคารกรุงเทพแต่ในขณะเดียวกันนะครับในคดีกฤษฎานครของธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ 8,000 ล้านบาทแต่ขณะเดียวกันหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ดินในเขตสุวรรณภูมิปัจจุบันเอาเฉพาะราคาที่ดินที่เขาเอามาค้ำประกันไว้ก็เกินกว่าจำนวนหนี้ที่เขาได้ไปจากธนาคารกรุงไทยแล้วแต่การกระทำครั้งนี้มันเป็นวิบากกรรมทางการเมืองที่ฝ่ายสถาบันกษัตริย์จ้องที่จะหาเรื่องเอาผิดให้กับคนในฝ่ายรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยลุงเย็นไม่ไปพูดถึงพูดลึกนะเดี๋ยวจะไปหาว่าเข้าข้างและแก้ตัวแทนใครแต่นี่คือความจริงที่ปรากฏขึ้นบนสังคมไทยคนหนึ่งทำเหมือนกันแต่ไม่ผิดทำชั่วกว่าแต่ไม่ผิดฝ่ายหนึ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกติกามีทรัพย์สินมีที่ดินค้ำประกันที่ดินสุวรรณภูมิจำนวนหลายพันไร่นะถามว่ามันราคาเท่าไหร่กับเงิน 8,000 ล้านไปดูนะครับท้ายที่สุดออกมานะครับธนาคารกรุงไทยพิพากษาจำคุกทั้งหมด24คนแต่ขณะเดียวกันหนุ่มเสกปัจจุบันนี้ยังไปปึกๆกับป๋าได้อย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังเข้าออกบ้านสีเสาได้เหมือนเดิมครับนี่ครับคือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับภายใต้ศักดินาไทยโดยเฉพาะกลุ่มทหารหารทั้งหลายที่เข้าไปเป็นลิ้วล้อของสถาบันกษัตริย์ล้วนแล้วแต่มีอำนาจพิเศษเกื้อหนุนอยู่มีสิทธิพิเศษมีความเป็นอภิสิทธิชนในสังคมไทยนะครับตามมาถึงกลุ่มลิ้วล้อกษัตริย์ที่ไม่ใช่ทหารก็คือกลุ่มประชาธิปัตย์กลุ่มศาลกลุ่มองค์กรอิสระกลุ่มทุนผูกขาดพวกนี้หากินกับอะไรครับประชาธิปัตย์ก็หากินกับงบภาษีของพี่น้องประชาชนในการเข้าไปเป็นรัฐบาลแบบไม่ชอบธรรมเป็นรัฐบาลโดยวิธีพิเศษที่ผ่านมาตลอด7คนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีใครที่สามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยที่ชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากเด็ดขาดมาเป็นรัฐบาลบ้างไหมครับ7คนตั้งสมัยนายควงอภัยวงศ์นายทวีบุญยเกตนายพิชัยรัตกุลนายบัญญัติบรรทัดฐานนายชวนหลีกภัยนะครับไล่จนมาถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถามว่ามีใครที่ได้รับเสียงข้างมากตั้งรัฐบาลได้บ้างไม่มีเลยครับทั้งหมดทั้งมวลที่ได้มานั้นล้วนแล้วแต่มาโดยวิธีพิเศษด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและไอ้วิธีพิเศษที่ได้มานั่นก็มีกลไกมาจากวงจรวัฏจักรที่อุบาทคือทหารรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เข้าข้างฝ่ายเผด็จการกระชับอำนาจกษัตริย์สร้างองค์กรเผด็จการการเมืองขึ้นมาแล้วก็สวาปามพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาตั้งเป็นรัฐบาลตั้งในค่ายทหารตลอดมาครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาเกือบ70ปีครับเอาละครับไล่มาแล้วครับเรื่องศักดินาเปิดหน้าชาวประชาก็ตาสว่างนะครับมาจนถึงขั้นที่ว่าทหารเข้ามาโกงกินยังไงหลิวล้อกษัตริย์เข้ามากินยังไงนะครับมาจนถึงเรื่องนี่ครับเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับล่าสุดนี่นะครับไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญที่ล่างโดยนายมีชัยไอ้สมีโก้เนี่ยนะครับมีการจะลงมติแล้ววันนี้ก็แนวโน้มว่าจะไม่ผ่านครับทหารน่ะมันมีการวางแผนทำลายชาติร่วมกับสถาบันกษัตริย์และลิ้วล้อกษัตริย์โดยการเขียนรัฐธรรมนูญชั่วรัฐธรรมนูญที่ทำให้คนไทยเนี่ยกลายเป็นทาส
ภายใต้ระบบศักดินาอย่างถาวรเขียนไม่ดีเขียนชั่วเขียนเข้าข้างกลุ่มศักดินาเผด็จการไม่ว่าล่าสุดมันยังเอานักเรียนนักศึกษาวิชาทหารลูกชาวบ้านหลานชาวนาลูกหลานของเรานี่ครับที่เป็นรอดอเรียนรักษาดินแดนให้เอามาเฝ้าหน้าคูหาวันเวลาที่ลงมติแล้วก็คอยอธิบายให้ดูว่ารัฐธรรมนูญโจรนั่นมันดียังไงนี่ครับถามว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ไปถามศาลปกครองหน่อยสิถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็ช่วยแก้กติกาในรัฐธรรมนูญด้วยว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยให้ผู้ที่เป็นผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะหาเสียงหน้าคูหาในวันการลงคะแนนด้วยมันจะได้มีความเสมอภาคเท่าเทียมนะไม่ได้เอากฎกติกานี่มาใช้แต่วันที่ลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อฟอกรัฐธรรมนูญชั่วรัฐธรรมนูญโจรให้กลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ยอมรับโดยประชาชนทหารไทยยังใช้ระบบการเกณฑ์ทหารโดยการเอาลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยไปเป็นไพ่ทาสไอ้ความวิตฐานความพิเรนที่เกิดขึ้นในค่ายทหารในระบบการเกณฑ์ทหารเผยแผ่ออกมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นหมดไม่ว่าการแก้ผ้ากลิ้งบนพื้นซ้อมจนตายตีจนเนื้อแตกนะครับความอุตริเราหลายทั้งหลายแหล่เหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของครูฝึกเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินที่จะต้องไปจ่ายให้กับศัสดีในการหนีทหารที่ผ่านมานี่ที่รู้กันมาแต่กับสมัยโบราณบรมสมกับนี่ก็รู้กันอยู่ว่าไอ้คนที่มีสตังค์ลูกในชาวบ้านล้านตลาดพอคงพอค้านี่ไม่เห็นถึงเวลาเกณฑ์ทหารต้องเป็นทหารสักคนเพราะยัดเงินศัสดีเพื่อจะได้หนีเกณฑ์ไอ้ที่เข้าไปเป็นทหารเป็นทหารเกณฑ์นี่คือกลายคือลูกชาวบ้านหลานชาวนาไอ้คนที่ไม่มีเงินจะไปยัดให้เขาเท่านั้นแหละพอมันเอาเข้าไปเกณฑ์เป็นทหารแล้วมันก็ยังทรมานข่มเหงรังแกต่างๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เอาของไปเส้นครูฝึกเอาไปให้จ่านะอันนี้ที่บ้านปลูกข้าวเอาข้าวไปนะจ่านะที่บ้านจับปลาได้เอาปลาแห้งปลาเค็มไปเล็กๆน้อยๆมันตอดเอาจากพี่น้องประชาชนคนยากไร้ครับยิ่งคนไทยนี่ยิ่งจนเท่าไหร่ยิ่งถูกเอาเปรียบเท่านั้นนะครับคนยิ่งรวยยิ่งสบายนี่ครับคือระบบทาสไพ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือชายไทยเนี่ยจะต้องเป็นทาสไพ่ยุคใหม่ถึงวัยก็จะต้องเข้าไปเกณฑ์ทหารไอ้ค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในเรื่องของชนชั้นมันมาจากอะไรมันมาจากการพัฒนาความคิดที่ผิดๆการอัดเข้าไปในข้อมูลข่าวสารที่มันผิดๆนะครับอย่างเรื่องหนังไทยเนี่ยหลังข่าวก็ดีหนังจักรวงศ์ไอ้หนังนเรศวรหนังทหารเอกพระมหากษัตริย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็คือการสร้างค่านิยมให้มีชนชั้นถ้าอยากจะวิวัฒนาการทางชนชั้นก็ต้องเป็นข้าราชการไปเป็นขี่ข่าพระราชาต้องเป็นทหารพระราชาไม่ว่าจะเป็นในตั้งแต่กลุ่มทหารเกณฑ์ทหารระดับล่างนาย10นาย100จนกระทั่งทหารชั้นสัญญาบัตรที่จบจากโรงเรียนนาย100จปล.นั่นก็คือล้วนแต่ต้องการที่จะยกระดับตัวเองนะครับหรือว่าความอยากจะพัฒนาชนชั้นของสังคมไทยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดจากผู้ที่ถูกกดขี่ภายใต้ระบอบศักดินาแต่เสือกหลงในมายาของชนชั้นนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยเกลียดไม่ชอบการกดขี่ไม่ชอบการถูกกดขี่แต่หามีปัญญาไม่คนพวกนี้เนี่ยปัญญามันไม่มีครับแทนที่มันจะหันมาปลดปล่อยพี่น้องประชาชนให้เป็นอิสระจากไอ้กระบวนการศักดินาชนชั้นเอาเปรียบต่างๆในสังคมเหล่านี้กับเสือกอยากจะวิวัฒนาการตัวเองให้กลายพันธุ์จากที่ตัวเองเคยเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาเข้าโรงเรียนนายร้อยจปล.ได้แล้วเป็นทหารชั้นประทวนแล้วมีบ่ามีบั่งแล้วก็อยากจะกดขี่คนอื่นเขาบ้างเป็นปมด้อยในทางจิตนะครับอย่างหนึ่งที่ของคนที่มันมีวุฒิภาวะทางปัญญาที่จะคิดแล้วแสดงออกมาพอคิดว่าตัวเองนั้นได้ยกระดับชนชั้นของตัวเองได้พัฒนาชนชั้นของตัวเองเป็นผู้กดขี่และผู้ปกครองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ขี้ข้าชั้นปลายแถวของเขานะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันคือค่านิยมผิดๆที่ทำให้ประชาชนผู้ที่ไม่มีปัญญาแล้วก็หลงอยู่ในไอ้ความงมงายแล้วก็มายาต่างๆที่เขาป้อนข้อมูลเอาไว้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วก็ป้อนข้อมูลไว้ให้กับสังคมไทยว่าการที่อยากจะพัฒนาชนชั้นตัวเองได้ต้องวิวัฒนาการตัวเองให้มีอำนาจนะครับเพื่อที่จะกดขี่คนอื่นได้สังคมไทยครับทางออกนั้นมันหาใช่อื่นไกลไม่มันอยู่ในกำมือของเราพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนขอให้เรามีจิตสำนึกนะครับรักในประชาธิปไตยเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ของความเป็นพลเมืองประชาชนคนไทยสิ่งใดที่ไม่เป็นความยุติธรรมเป็นความอยุติธรรมลุกขึ้นมาครับมาต่อต้านมาล้มล้างมันให้หมดไปครับครับทั้งหมดที่กล่าวมาครับจากศักดินาเปิดหน้าชาวประชาก็ตาสว่างจนถึงทหารที่ยาตรากันออกมานะครับแล้วก็หลิ่วล้อของกษัตริย์ภูมิพล
มันก็วนมาถึงประชาชนผู้ยากไร้ประชาชนผู้ยากไร้ในที่นี้เนี่ยใครล่ะครับที่ถูกกดขี่แล้วก็กลายเป็นผู้ที่เป็นเบี้ยล่างต่ำต้อยต่ำเตี้ยที่สุดในสังคมถูกเข้ากดขี่ผลประโยชน์ไม่เคยได้ภาษีน่ะจ่ายแต่ไม่เต็มหน่วยทุกสิ่งอย่างที่เอาภาษีไปจากรายได้ที่น้อยนิดของพี่น้องประชาชนคนยากไร้คนสวนชาวนาชาวไร่เกษตรกรมันก็ไม่พ้นจากพวกเรานี่แหละครับคือลูกชาวบ้านหลานชาวนาดูครับเกษตรกรชาวนาจากข้าวที่เคยขายได้เกวียนหนึ่งเนี่ย15,000หลังจากประหารผ่านมาปีกว่าๆตกลงมาเหลืออยู่6,000กว่าบาทหายไปนี่เกิน 50% เกินครึ่งหนึ่งนะครับเราถามไปยังพี่น้องชาวสวนชาวไร่นะครับที่กำลังทำผลไม้นี่จะออกแล้วนี่เดือนมีนาคมนี่ก็เป็นฤดูผลไม้ที่กำลังจะออกมาแล้วตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงครับราคาที่ตกต่ำลงครับดูครับพี่น้องชาวสวนยางนะครับจากโลนึงเนี่ย100บาทเหลือ78บาทวันนี้ชาวสวนยางเหลืออยู่4โล5โล100เป็นไงครับเจ็บปวดช้ำไหมครับไล่มาจนถึงพี่น้องเกษตรกรที่ทำไร่มันสำปะหลังวันนี้ราคามันสำปะหลังต่ำกว่า2บาทในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งราคาเป็นยังไงครับพุ่งกระฉูดแถมยังมีการเรียกว่าช่วยกันพยุงประคองราคาไม่ให้นายหน้าพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบไม่ให้โรงงานมันอัดเม็ดเจ้าของลานมันเอาเปรียบพี่น้องโดยที่กระทรวงพาณิชย์เข้าไปควบคุมนะครับกำหนดราคาขั้นต่ำคุณภาพของมันให้พี่น้องเกษตรกรนั่นน่ะลืมตาอ้าปากได้โดยการที่ขายสินค้าเกษตรกรของตัวเองนั้นมีราคาสมน้ำสมเนื้อการผลิตที่ได้ลงทุนลงเงินลงแรงลงไปวันนี้ครับเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ไม่ว่าไร่อ้อยไร่มันผลไม้จนถึงยางพาราล้วนแล้วแต่ได้รับราคาที่ตกต่ำต่ำเตี้ยจนติดดินสถานการณ์น้ำมันที่ปรับลดราคาลงตั้งแต่ต้นปี58จริงๆแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวนาชาวไร่จนถึงกระทั่งพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับอานิสงส์จากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นปรับลดลงคือคนไทยจะได้น้ำมันใช้น้ำมันที่ราคาถูกลงเมื่อน้ำมันราคาถูกลงอะไรครับต้นทุนการผลิตก็ต่ำลงลดลงค่าโลจิสติกค่าขนส่งก็ลดลงสินค้าต่างๆแทนที่ว่าราคามันจะลดลงมันกลับพุ่งปรี๊ดสูงขึ้นไปสวนกระแสน้ำมันที่ลงค่าครองชีพที่สูงขึ้นสังคมไทยสถานการณ์ปัจจุบันในเมืองไทยมันกลายเป็นยังไงกลายเป็นว่าราคาน้ำมันที่ลดลงนั้นทำให้คนรวยคนมีเงินคนมีฐานะสบายขึ้นเพราะได้ใช้น้ำมันในราคาถูกส่วนคนจนน่ะจนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำสองเพราะว่าค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นค่าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆราคาสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าที่ผ่านการผลิตเป็น secondary product นะครับก็คือผ่านนายทุนผ่านการแปรรูปแล้วราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ขณะเดียวกันไอ้วัตถุดิบต้นทุนในการผลิตนั่นนะครับหรือว่าสินค้าเกษตรที่เป็น primary product นั้นราคากลับตกต่ำลงอย่างไม่น่าเชื่อสาเหตุสำคัญมาจากอะไรครับมาจากการกดขี่โดยรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าหากว่ารัฐบาลใดที่มาจากพี่น้องประชาชนเป็นคนเลือกภายใต้ระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่เขาจะต้องช่วยกันดูแลผลประโยชน์สูงสุดคือฐานเสียงของเขาคือพี่น้องประชาชนคนยากจนในชนบทพี่น้องประชาชนในเมืองทั้งที่มีฐานะและไม่มีฐานะนโยบายของภาครัฐนั่นจะตอบสนองให้กับประชาชนที่เลือกเขาเข้ามามันจะเป็นการแข่งกันทำคุณงามความดีให้กับพี่น้องประชาชนผลประโยชน์มันจึงตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของชาติแต่นี่มันไม่ใช่ครับมันเป็นทหารเผด็จการทหารพระราชาทหารศักดินาเมื่อมันเข้ามาเป็นรัฐบาลมันก็ย่อมจะต้องปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขการใช้จ่ายเงินต่างๆแก้ไขโครงสร้างการบริหารเพื่อให้เอื้อประโยชน์กับกลุ่มชนชั้นศักดินาของมันซึ่งไอ้ชนชั้นศักดินาที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มเผด็จการกษัตริย์เนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มเผด็จการทหารพระราชาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่เกิน2ล้านคนใน24ตระกูลที่เป็นตระกูลผูกขาดทางการค้าพร้อมกับหลิวลอกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ NGO ผู้ที่ได้ผลประโยชน์ทั้งหมดจากกระบวนการศักดินาราชาธิปไตยเนี่ยมีไม่ถึง2ล้านคนแต่ขณะเดียวกันที่คน65ล้านคนชาวบ้านล้านตลาดกำลังได้รับกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสถาบันกษัตริย์สมรู้ร่วมคิดกับทหารพระราชาแล้วก็ศักดินาประชาธิปัตย์
ตลอดจนพ่อค้าผูกขาดต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับเป็นกรรมที่ตกทอดให้กับพี่น้องประชาชนคนในชาติและไอ้คนที่ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนี่มันไม่ได้แยกสีนะครับไม่ได้แยกเสื้อพี่น้องชาวบ้านในชนบทที่ยากไร้ถูกทอดทิ้งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเยาวชนของชาติถูกขโมยอนาคตและทำลายซึ่งโอกาสพี่น้องประชาชนทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองพันธมิตรกปปส.ถูกรังแกถูกกดขี่บีทาถูกข่มเหงด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองอย่างนี้กปปส.พี่น้องเสื้อเหลืองเนี่ยนะตอนนี้บอกได้เลยว่าเจ๊กอักกันแทบกระอักนะครับเด็กว่าช้ำในแต่พูดไม่ออกเพราะไอ้นกหวีที่เคยไปเป่าเนี่ยมันคาปากอยู่จากนกหวีที่คาปากสมัยที่ไล่อีปูเนี่ยนะมันพลุบเข้าคอตอนนี้ได้แต่ตาเหลือกบอกได้คำเดียวว่าวันที่พูดอะไรไม่ออกไม่ใช่เพราะอะไรเพราะนกหวีมันติดคอจนตาเหลือกสำลักความสุขที่ลุงกำนันเขามอบให้เป็นยังไงล่ะครับแต่ตอนนี้สุดท้ายแล้วพี่น้องภาคใต้ก็เริ่มตื่นแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคนใต้ตอนนี้ก็ตื่นแล้วตื่นจากความหลับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางก็ได้รับความเจ็บปวดไปตามๆกันนะครับยางที่กรีดออกมาน้ำยางที่หยดออกมาแต่ละหยดนั่นก็คือน้ำตาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไม่ว่าภาคไหนนะครับจังหวัดใดท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับทั้งหมดที่ผ่านมาเล่ามาเนี่ยนะครับมันก็คือภาวะวิกฤตการณ์ในปัจจุบันตามหัวข้อที่ลงเย็นว่าเมื่อศักดินาเปิดหน้าชาวประชาก็ตาสว่างที่ต้องเล่าตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อจะชี้ให้พี่น้องผู้ฟังประชาชนคนไทยร่วมชาติได้เห็นได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากอดีตถึงปัจจุบันไม่ต้องไปลึกไปไกลในสมัยต้นรัตนโกสินทร์หรอกครับเอาแค่10ปีให้หลังจากทำรัฐประหาร19กันยาปี2549คนไทยได้อะไรไม่ได้อะไรเลยได้แต่เศรษฐกิจที่ตกต่ำเราสะดุดขาตัวเองนะครับมีนักข่าวอาวุโสในเซาท์อีสต์เอเชียชื่อนายทอมลุงเย็นจำไม่ได้นะทอมมันชื่อทอมอะไรก็ไม่รู้นี่แหละเขียนเอาไว้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยหรือว่าใจแอนด์ออฟเอเชียยักษ์แห่งเอเชียเนี่ยวันนี้มีอันจะต้องสะดุดทางภาพล้มลงไม่เป็นท่าปัญหาหลักนี่ไม่ได้เกิดจากภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจหรือการตลาดหรือตลอดจนทรัพยากรการผลิตในประเทศที่สู้ชาติอื่นเขาไม่ได้ไม่ใช่เพราะความสามารถของคนไทยไม่มีแต่ที่เศรษฐกิจไทยใจแอนด์ออฟเอเชียนั้นล้มพังภาพพังคลื่นไม่เป็นท่าลงหมอบกลายเป็นหมาอยู่ข้างถนนนี่เพราะอะไรเพราะว่าคนไทยนั้นสะดุดขาตัวเองเขามีปัญหาขึ้นมาจากภายในกระบวนการทางความคิดการเมืองการปกครองของพี่น้องร่วมชาติในประเทศไทยเองนั่นที่เป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาและถ้ามองวิเคราะห์ลงไปจริงๆแล้วไอ้จุดเล็กๆที่ทำให้เกิดปัญหาทำให้ประเทศไทยไม่สามารถเป็นไจแอนต์ออฟเอเชียหรือว่ายักษ์แห่งเอเชียก้าวต่อไปข้างหน้าได้มันก็ไม่ใช่เป็นประชากรคนส่วนใหญ่ของประเทศซะด้วยไอ้ที่มีผลประโยชน์อิงกันอยู่ไม่ถึง2ล้านคนนี่แหละถ้าจะเทียบแล้วมันคือมะเร็งแต่มันไม่ได้เป็นมะเร็งที่ไหนมันกลายเป็นมะเร็งในสมองมะเร็งในสมองก็คือมะเร็งทางความคิดไอ้มะเร็งหน่วยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเนี่ยนะครับไม่ถึง 2% เนี่ยหรือว่าไม่ถึง2ล้านคนจาก67ล้านคนเนี่ยมันดันไปมีส่วนที่ทำให้ความคิดภาพคติมายาต่างๆทางการเมืองการปกครองนั้นมันมีความวิบัติมีความพิกลพิการไปนะครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้ไทยหรือว่ายักษ์ใหญ่แห่งเอเชียนั้นล้มลงนอนกลายเป็นหมาข้างถนนนี่คือความเศร้าใจที่สุดที่ลุงเย็นได้ฟังการวิเคราะห์ตรงนี้แล้วบอกตรงๆว่าอยากจะร้องไห้เสียดายโอกาสเสียดายเวลาตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาถ้าหากว่าประเทศไทยมีประชาธิปไตยนะครับวิวัฒนาการของประชาธิปไตยจะขจัดกลไกของการโกงในสังคมในกลุ่มของการเมืองออกไปโดยตัวของมันเองไม่ใช่หน้าที่ที่สถาบันกษัตริย์จะออกมาชักใยชักทหารให้ออกมารัฐประหารทำการยึดอำนาจและสถาปนาตัวเองพรรคพวกตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐบาลโดยที่ไม่ผ่านพี่น้องประชาชนการเขียนรัฐธรรมนูญการตั้งกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคมก็ไม่มีระบบระเบียบแบบแผนที่มีต้นแบบมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติแม้แต่น้อยพูดง่ายๆคือเราไม่มีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องการเขียนกติกาการปกครองของเราเองทั้งที่กติกานั้นถูกย้อนกลับมาใช้บังคับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในชาติทุกๆคนภาษาอังกฤษเนี่ยคือพูดง่ายๆคือมึงมันมี public participation ให้พวกกูเลย
แถมไม่มี public participation ยังไม่พอยังเสือกไม่มี public hearing ด้วยไม่มีการรับฟังเสียงจากสาธารณชนนะเพราะฉะนั้นไอ้รัฐธรรมนูญโจรรัฐธรรมนูญชั่วตรงนี้เนี่ยมันบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่รัฐธรรมนูญแต่มันเป็นกฎกติกาที่เขียนขึ้นโดยโจรนะครับเขียนทำโดยโจรเขียนขึ้นโดยโจรแล้วก็ใช้ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของโจรมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ทำโดยประชาชนทำเพื่อประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนใครก็แล้วแต่ลุงเย็นเปรียบเทียบนะครับการที่ไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญโจรรัฐธรรมนูญมีชัยครั้งนี้เนี่ยมันประดุจดังว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไปลงมติรับคือช่วยไปรับมีดในมือโจรวันที่ไปลงมตินี่แยกก่อนนะมันมีวันลงมติรับรัฐธรรมนูญกับวันที่ไปเลือกตั้งการไปลงรับมติรับรัฐธรรมนูญโจรก็คือการเอามีดในมือโจรไปรับให้ขมส่วนเหตุการณ์วันข้างหน้าหากมีวิวัฒนาการก้าวไกลไปถึงขั้นที่มีการเลือกตั้งใครก็แล้วแต่ที่ไปเลือกตั้งภายใต้กฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญโจรนั้นก็เท่ากับเอามีดนะครับจากมือโจรที่เขายื่นให้เรารับด้วยรัฐธรรมนูญโจรนั้นเอามาใส่มือเราแล้วก็เชือดคอตัวเองด้วยมือของเจ้าของเองนั่นเองการลงรับร่างรัฐธรรมรัฐมติรัฐธรรมนูญคือการรับมีดให้โจรการไปเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญโจรคือการใช้มีดเชือดคอตัวเองท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับลุงเย็นพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไอ้ภาวะมารครองเมืองเผด็จการครองเมืองตอนนี้ถามว่าดีไหมลุงเย็นว่าดีนะมันทำให้สังคมไทยเรานั้นตาสว่างเมื่อศักดินาเปิดหน้าชาวประชาก็ตาสว่างเราเห็นกันหมดครับว่าใครเป็นใครใครเป็นคนคนไหนเหี้ยใครเป็นเหี้ยมันเผยออกมาหมดนี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่นักการเมืองเนี่ยจะถูกแยกออกจากกันเวลานี้คือเวลาที่ประชาชนคนไทยจะสามารถแยกระหว่างนักโกงเมืองออกจากนักการเมืองได้เราจะมองเห็นเลยว่าวันนี้ถ้าใครเข้าไปสมรู้ร่วมคิดมีผลประโยชน์ในการที่จะรับรัฐธรรมนูญหรือว่าลงเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญโจรนี้นั่นคือนักโกงเมืองมืออาชีพจงแยกเขาออกจากนักการเมืองนะครับการรวมตัวกันไม่ว่าค่ายไหนครูไหนพรรคไหนถ้าเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบาลเผด็จการทหารไม่ว่าจะเป็น3ปประวิตรประยุทธ์แล้วก็ป๊อกอนุพงศ์หรือว่าสายปอเปรมบ้านสี่เสานั่นล้วนแล้วแต่เป็นการเผยท่าแท้ของนักโกงเมืองออกมาสถานการณ์ที่กำลังบีบคั้นปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะส่งผลเรียกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษทำให้พี่น้องประชาชนได้แยกนักการเมืองออกจากนักโกงเมืองอย่างไรนักการเมืองที่แท้จริงที่เขาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยต้องแสดงความเป็นตัวตนออกมาแสดงความเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนคนไทยออกมายืนหยัดขึ้นมาต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขาต่อสู้กับเผด็จการวันนี้หยัดยืนออกมาครับอย่าหวังแต่เรื่องผลประโยชน์เฉพาะหน้าผลประโยชน์ส่วนตนเพราะว่านักโกงเมืองนักเลือกตั้งนักการเมืองมันแตกต่างกันครับพ่อค้าวานิชที่เป็นนักเลือกตั้งนี่วันนี้กลับไปเขาก็ไปเป็นเจ้าของโรงสีเจ้าของเลาะลานมันเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆไปดีดลูกคิดนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขอยู่ในบริษัทห้างร้านครอบครัวของเขาแต่พอถึงเวลามีการเลือกตั้งออกมาก็สวมเสื้ออีกตัวนึงออกมาใส่หมวกอีกใบนึงแล้วก็ออกมาเป็นเท่าแก่ใหญ่ของพรรคการเมืองคอยแจกเงินซื้อเสียงพี่น้องประชาชนคนไทยสิ่งเหล่านี้เวลานี้สถานการณ์ตอนนี้คือการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยแยกแยะชนิดพันธุ์ของนักการเมืองตัวแทนของพี่น้องประชาชนออกจากกันได้ระหว่างนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนักโกงเมืองที่สมคบคิดกันเข้าสู่ถึงอำนาจของการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วสูบโกงกินภาษีพี่น้องประชาชนหรือว่านักเลือกตั้งที่ให้ได้มาซึ่งเสียงเลือกตั้งแล้วก็ความเป็นส.ส.เพื่อที่จะไปอิงผลประโยชน์กับกลุ่มพรรคศักดินาเราต้องแยกแยะให้ออกครับสถานการณ์ตอนนี้คือการแยกแยะไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะของกลุ่มนักการเมืองอย่างเดียวในกลุ่มทหารก็เหมือนกันจังหวะนี้เป็นจังหวะแห่งการแบ่งแยกแล้วก็แยกแยะคนในกองทัพครับแยกแยะยังไงวันนี้ดูเลยว่าทหารไหนมันเป็นไอ้ทหารหน้าโกงทหารแบ่งออกเป็น4ชนิดนะครับตอนนี้ในกองทัพไทย1คือทหารโกง2คือทหารกิน3คือทหารตุ๊ดหรือทหารตอแหล4คือทหารจริงๆที่เป็นชายชาติทหารรักพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ
ทหารโกงคืออะไรทหารโกงนี่มีหน้าที่โกงอย่างเดียวโกงสะพัดโกงขึ้นมาทุกอย่างโกงสะบั้นหั่นแหลกนะครับมีหน้าที่เขียนโปรเจกต์ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทหารที่จบจากโรงเรียนนายร้อยจปล.เป็นทหารเสือพระราชาทหารหมาพระราชินีที่คุมกำลังต่างๆจากการเลียสี่สาวเลียราชินีเลียกษัตริย์ภูมิพลขึ้นมานะครับเป็นทหารที่ใช้ลิ้นเลียเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการคุมกำลังแล้วก็การจัดสรรงบประมาณของชาติต่างๆกลไกที่ถูกเขียนขึ้นมานะครับในกลุ่มศักดินาของกษัตริย์ภูมิพลนะครับผ่านชนชั้นทหารก็แบ่งแยกออกมาได้อย่างที่ว่านี่คือทหารกลุ่มทหารโกงส่วนทหารกินคืออะไรทหารกินนี่คือแดกอย่างเดียวตามน้ำกูไม่รู้กูไม่เซ็นไม่สนกูไม่เห็นกูไม่มีไม่นี้ไม่จ่ายอยู่ตรงนี้แหละลูกพี่ว่าไงเขาโกงมาก็แบ่งให้กูกินตามน้ำมีหน้าที่แดกไปอย่างเดียวหลับหูหลับตาเป็นทาสข้าเขาชั่วไปแต่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับนี่เขาเรียกว่ากลุ่มทหารกินทหารประเภทที่2ผ่านไปแล้วนะทหารโกงอันดับ1ทหารกินเป็นอันดับที่2 3คือทหารตอแหลหรือทหารตุ๊ดนะครับทหารตอแหลทหารตุ๊ดนี่ก็พวกอันไหนพวกไอวินไทยสุวารีพวกไอสันเสริญแก้วกำเนิดนะครับเป็นทหารที่อยู่ในกลุ่มคอนเน็กชันลูทวานคอนเน็กชันวันๆไม่มีอะไรนอกจากตอแหลแล้วก็แดกเศษเงินเศษผลประโยชน์ที่เขาหยิบยื่นให้ในแต่ละโครงการออกมาโกหกตอแหลพี่น้องประชาชนคนในชาติเป็นว่าเล่นนี่นะครับก็เรียกว่ากลุ่มทหารตุ๊ดหรือทหารตอแหลส่วนทหารจริงๆนั้นมีครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้คุมกำลังที่เห็นนั่งตาขวางขวางไม่พูดไม่จานั่นคือเขาคือนักรบตัวจริงแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาคุมกำลังหรือมีอิทธิพลที่จะทำให้กองทัพไทยนั่นเรียกว่ามีการปฏิวัติหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกองทัพสมัยกลุ่มทหารจริงๆเหล่านี้วันนี้ได้แต่สยบนิ่งครับมีตั้งแต่ระดับนายพลนะครับพลเอกไล่ไปจนถึงเรียกว่านายสิบจนกระทั่งพลทหารที่อยู่ในค่ายต่างๆรวมถึงทหารเกณฑ์นี่แหละทหารจริงๆเหล่านี้มีอยู่ครับมีอยู่เกินครึ่งของทหารไทย 400,000 คนด้วยลุงเย็นจะบอกให้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเขากระซิบมาเขาฝากบอกมาว่าไอ้การที่ทหารเนี่ยจะออกมาเปลี่ยนแปลงปฏิรูปโครงสร้างการทหารปฏิรูปการเมืองการปกครองจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าล้มกระดานไปได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทหารจะออกมาก่อนเพราะถ้าออกมาตามวินัยทหารคนที่ถืออำนาจกุมอำนาจกุมเงินกุมปืนอยู่ก็คือลิ้วล้อของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มศักดินาอมาตยาโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้ทหารเนี่ยนะครับที่เขามีจิตใจฝักใฝ่รักประชาธิปไตยแล้วก็พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญว่าชาติคือประชาชนประชาชนคือชาติไม่ใช่ว่าชาติคือสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์คือชาติไม่ใช่อย่างนั้นเขาเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติเขากระซิบมาครับเขาบอกว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมู่เหล่าเนี่ยนะครับทุกหมู่ทุกเหล่าต้องรวมตัวกันลุงเย็นก็พอจะชี้ทางออกให้เห็นได้นะครับว่าการรวมตัวกันเนี่ยวันนี้จะถามว่าจะทำยังไงเราจะล้มเผด็จการศักดินาราชาธิปไตยลงไปก็ต้องมีการรวมตัวของประชาชนนะครับในเมืองคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์เงินเดือนซัลลารีแมนมีการรวมตัวกันให้แน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กแว่นเด็กก้อยพ่อค้าแผงลอยคนโดนไล่ที่แท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์รวมตัวกันให้แน่นครับว่าไอ้สถาบันกษัตริย์เผด็จการพระราชาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอนาคตของตัวเราเองและลูกหลานของเราเมื่อคนเมืองรวมตัวกันแน่นภาคของชนบทครับไม่ว่าจะเป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงานชาวนาชาวสวนที่อยู่ในชนบทนอกเมืองไปชาวไร่ชาวประมงทุกคนต้องร่วมกันสู้พอถึงวันนั้นเมื่อประชาชนรวมตัวกันนะครับทั้งในเมืองและนอกเมืองกลุ่มทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศจะรวมตัวกันเองวันนั้นแรงสนับสนุนที่มาจากกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงทุกสายไม่ว่าจะเป็นนปช.แดงเต้นแรปหน้าเวทีจนถึงกระทั่งแดงฮาร์ดคอร์แดงแฟนคลับตู่เต้นจนถึงพี่น้องหลังตู้เย็นแดงทุกๆสายจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเหมือนนั้นประชาชนจะไม่มีการแบ่งแยกสีเสื้อพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่พันธมิตรกปปส.ล้วนแล้วแต่ตาสว่างกันทั้งแผ่นดินมองเห็นแล้วครับว่าใครที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วทำให้ประเทศชาติประชาชนคนไทยทั้งหมดวิบัติชิบหาย
จนถึงวันนี้สิ่งที่จะต้องทำครับการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าคือการต่อสู้ของชนชั้นคนไทย65 ล้านคนที่ถูกกดขี่ไม่ว่าสีอะไรไม่ว่ามีความคิดทางการเมืองแบบไหนไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพทางสังคมทางเศรษฐกิจอย่างไรยากดีมีจนเราได้รับผลกระทบท่วนทั่วทุกตัวคนครับคนที่ได้ผลประโยชน์ในการเกาะกินจากระบบเผด็จการศักดินาราชาธิปไตยเนี่ยมีไม่เกิน2 ล้านคนวันนี้ไอ้65 ล้านคนนี่ต้องตกลงกันให้ดีนั่งคุยกันจับเข่าคุยกันในบ้านในช่องในวงเล่าวงข้าวโต๊ะอาหารกลุ่มสังคมของตัวเองพูดคุยกันให้ดีว่าตกลงจะเอากันอย่างนี้กันไปอีกนานไหมคนไทย65 ล้านคนเนี่ยจะตัดสินใจลบหรือว่าจะล้มถ้าจะลบต้องลุกขึ้นลบนะครับแต่ถ้าจะล้มก็คือล้มแบบไม่มีทางลุกอีกต่อไปแล้วนี่ลุงเย็นบอกแล้วนะลุงเย็นช่วยแล้วนะที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยตาสว่างปลุกแล้วใครหลับอยู่ถูกปลุกให้ตื่นจากความหลับแล้วนะใครที่ตื่นจากความหลับไหลความละเมอเพ้อพกก็หันมามองความจริงตาสว่างกันทั้งแผ่นดินได้แล้วแล้วก็คอยดูสัญญาณว่าถึงเวลาการต่อสู้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการฟัดกันเนี่ยในเร็วๆนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรานั่งบนภูดูหมากัดกัน2 ตัวแล้วเราจะได้ชัยชนะนะใครที่คิดว่าเราจะได้ชัยชนะจากการฟัดกันระหว่างสถาบันกษัตริย์คือพี่กับน้องระหว่างทหาร2 สีคือเปรม4 เสากับ3 ปแล้วเราจะชนะไม่ใช่วันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องรวมตัวกันให้แน่นนะครับปรับเปลี่ยนทัศนคติทางความคิดระดมสติปัญญาสิ่งไหนสิ่งใดที่ทำการได้วันนี้ขยายออกไปในเรื่องของความคิดของมวลชนเป็นหลักแต่เมื่อถึงวันวอเวลานอวันที่มันฟาดฟันกันแล้วไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ต้องทำอะไรออกมาจากบ้านออกมาแล้วเรียกร้องเอาสิทธิเสรีภาพของเราคืนมาเพียงแต่ออกมาบนท้องถนนแล้วประกาศก้องให้รู้ว่าพอแล้วกูไม่เอาแล้วกับไอ้ความวิบัติชิบหายอันนี้ผลมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกับกลุ่มลิ้วล้อเผด็จการวันนี้กูตาสว่างแล้วออกมาพูดความจริงออกมาแจ้งแถลงไขให้กับพี่น้องประชาชนคนในชาติได้รับรู้แล้วก็ร่วมเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปพร้อมๆกันรอสัญลักษณ์วันวอเวลานอไม่นานครับแล้วไม่ต้องถามว่าวันไหนวันที่พี่น้องไทยก้าวออกมาพร้อมๆกันมันคือวันนั้นนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆคือวันนั้นเมื่อมาถึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นอันดับที่1อันดับ2เข้ามาคือการไล่ตีเหี้ยล่ะครับไอ้ตรงไหนที่ว่าเรียกว่ามึงเป็นเหี้ยกัดกินสังคมไทยตราหน้ามันไว้จดลงไปในบัญชีหนังหมาถึงออกมาแล้วคันนี้ก็ไล่บี้ไล่ขยี้กันไปเปลี่ยนแปลงกันไปว่าคุณจะต้องถูกพิพากษาถูกจำคุกถูกพิจารณาคดีโดยศาลประชาชนถัดมาก็คือการยึดทรัพย์ของกษัตริย์ภูมิพลและก็ลิ้วล้อทั้งหมดรวมถึงทหารและเผด็จการทุกคนที่ปล้นชาติไปนะครับนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาเนี่ยเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยุติธรรมอย่างการมีการแบ่งสรรปันส่วนไปโดยที่เท่าเทียมกันการเข้าถึงซึ่งโอกาสและอนาคตของพี่น้องประชาชนคนไทยจะถูกวางโครงสร้างในการเมืองการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับถัดมาข้อสุดท้ายก็คือการลากมาทีละตัวแล้วก็พิพากษาตามคดีความต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับจะเกิดขึ้นโดยพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมมือร่วมใจกันรอวันที่มีสัญญาณมาเราจะออกมาให้เต็มท้องถนนแล้วก็ร่วมใจกันไล่เหี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสิ่งที่ลุงเย็นพูดมาตั้งแต่เบรกที่แล้วจนเบรกนี้นะครับก็คือการชี้ให้เห็นว่าสถาบันเนี่ยลงมายุ่งวุ่นวายกับการเมืองการปกครองตลอดจนเรื่องเศรษฐกิจและสังคมนะครับเมื่อศักดินาเปิดหน้าชาวประชาก็ตาสว่างวันนี้เนี่ยนะครับชาวประชาตาสว่างไม่พอยังเห็นหมดตูดเลยครับเห็นในกระปายหัวลงไปจนปลายเล็บนะครับว่ากระบวนการศักดินาไทยเนี่ยรวมใจกันผูกขาดผลประโยชน์ของชาติโดยตลอดมาที่ผ่านมานะครับผูกขาดผลประโยชน์ของชาติโดยกลุ่มบุคคลไม่กี่กลุ่มกลุ่มตระกูล24 ตระกูลดูแลผลประโยชน์ดูดเอาทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยภายใต้พระปรมาภิไธยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือสถาบันกษัตริย์ไทยร่วมกับลิ้วล้อแล้วก็กลุ่มศักดินาอมาตยาดูดผลประโยชน์ไทยเอาไว้ในมือของเขาในคนไม่ถึง2 ล้านคนในประเทศไทยวันนี้ไม่พอเอารัฐบาลเผด็จการทหารภายใต้อิทธิพลของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยดึงเอาประเทศจีนมาร่วมกันแดกศักดินาดูดเอาจีนมาแดกแล้วถามว่าคนไทยจะเหลืออะไรนะ
แล้วที่ฝากบอกไว้ด้วยว่าไม่ใช่ออกมาด่าจีนด่าคนจีนไอ้ที่ออกมาบอกว่าโอ้ยอ้างว่าเป็นลูกจีนแล้วทำไมถึงว่ามีการแบ่งกันว่าคนจีนหรือว่าคนจีนในเมืองไทยจะบอกให้นะกูจะบอกให้กูเนี่ยลุงเย็นเนี่ยนะเชื้อสายจีนแต่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนโคตรพ่อโคตรแม่กูเกิดในเมืองไทยแผ่นดินไทยคือแผ่นดินที่กูเกิดเป็นแผ่นดินกูเป็นชาติของกูกูเป็นประชาชนคนไทยถึงจะมีเชื้อสายจีนแต่กูก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็รักหวงแหนในแผ่นดินในชาติไทยของเราทรัพยากรไทยเราจะถูกแบ่งปันใช้จ่ายใช้สอยในกลุ่มพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันการค้าขายกับนานาอารยประเทศเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกลไกทางการค้าที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ใช่เป็นกระบวนการการค้าที่ผูกขาดไม่ใช่เป็นกระบวนการการค้าที่เอาเปรียบไม่ใช่การหมกเม็ดระหว่างกลุ่มศักดินาทหารพระราชากษัตริย์ภูมิพลและก็เผด็จการจีนนะครับเพื่อที่จะมาเอาเปรียบผลประโยชน์พี่น้องของประชาชนคนไทยในประเทศไทยเพราะวันนี้ตอบแถลงแจ้งขายให้เห็นเลยว่าเย็นลมป่าก็ไทยเชื้อสายจีนไม่ได้ตั้งแง่ตั้งงอนรังเกียจพี่น้องคนจีนแล้วก็ฝากไปยังรัฐบาลจีนด้วยนะว่าจำเอาไว้นะถ้าไม่เลิกสนับสนุนกลุ่มสถาบันศักดินาสนับสนุนสถาบันกษัตริย์สนับสนุนเจ้าสนับสนุนเผด็จการทหารวันนั้นรัฐบาลทหารท่านจะเป็นรัฐบาลจีนท่านจะเป็นศัตรูกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจำเอาไว้ไอ้ที่เขียนติดไว้หน้าเทียนอันเหมินเนี่ยกฎข้อที่1ของประธานเหมาคือบริการประชาชนไปแหกตาดูด้วยกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกรุงปักกิ่งอย่าได้หลับหูหลับตาซดน้ำชาอย่างเดียวนะไปแหกตาดูว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้วแล้ววันนี้การเมืองการปกครองในเมืองไทยให้ยืนอยู่ข้างประชาชนไม่ใช่ไปยืนอยู่ข้างคนกลุ่มน้อยสิ่งที่คุณทำวันนี้เหมือนกับคุณไปสนับสนุนราชวงศ์ชิงโดยซูสีไทเฮาให้ปล้นพี่น้องประชาชนคนจีน 1,300 ล้านคนส่องกระจกและสะท้อนดูการกระทำของตัวเองนะลุงเย็นจะทิ้งท้ายไว้ให้นะว่าไอ้ที่ลุงเย็นกินสาโทอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะก็เพราะต้มเองปีนี้ก็เตรียมถลกหนังเหี้ยนะจะกินเนื้อเหี้ยผัดกับสาโทแก้มเหล้าฉลองปีใหม่ปีหน้าแต่ที่ผ่านมาลุงเย็นก็ไม่ได้รังเกียจเหมาไถนะไอ้เหมาไถที่ลุงเย็นได้ดื่มในวันตรุษจีนนี่ก็คือความชื่นมื่นลุงเย็นชอบกินเหล้าเหมาไถของคนจีนนะครับกินแก้มกับแกงจืดลูกชิ้นหัวสิงโตไปถามดูซิว่าไอ้เหมาไถกับแกงจืดหัวสิงโตที่ทำให้ลุงเย็นกินเนี่ยลุงเย็นชื่นชอบขนาดไหนเราเป็นมหามิตรที่ดีกันไว้น่าจะดีกว่าวันนี้เนี่ยนะหันหน้ามาจับเข่าคุยกันดีๆ ดีกว่านะรัฐบาลจีนเรามันก็กากีนั่งคนกันเองนะลุงเย็นไม่ได้เกลียดคนจีนไม่ได้เกลียดประเทศจีนแต่ลุงเย็นเกลียดความอยุติธรรมเกลียดความไม่เป็นธรรมเกลียดการเอาเปรียบเกลียดการแบ่งชนชั้นโดยเฉพาะการเหยียดหยามของศักดินาที่มีต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับการเอาเปรียบต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ลุงเย็นรับไม่ได้ครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับอาจารย์หวานและก็ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านทุกท่านก็น่าจะสมควรแก่เวลาไอ้เบรกที่แล้วก็นานเกินไปรอไป2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงแต่คราวนี้เอาอยู่ในระดับชั่วโมงกว่าๆกำลังดีนะอาจารย์หวานเนาะค่ะค่ะครับที่ค่ะครับไม่พอแล้วค่ะค่ะคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องนะคะอยากฟังให้มันแบบแหมให้มันทะลุทะลวงไปเลยนะคะเพราะว่าเรื่องถึงใจ เรื่องของศักดินาเนี่ยนะคะมันเยอะจริงๆนะคะคุณลุงมันไม่ใช่แล้ววันปีนี้นี่70ปีนะคะของบัลลังก์เลือดนะที่เขากระทำย่ำยีกับพี่น้องประชาชนมานะคะเรียกว่าเราก็พยายามที่จะให้มันกระชับอยู่ภายในระยะเวลาประมาณนี้นะคะเพื่อการเผยแพร่ของพี่น้องเรานะคะแต่ว่าความสะดวกในการฟังเยอะนะคะคุณลุงมีทุกอาทิตย์อาจารย์หวานไม่ต้องห่วงลุงเย็นสรรหามาเล่นงานมาไม่ใช่เล่นงานมาเปิดเผยความจริงได้ทุกอาทิตย์ทำให้พี่น้องคนไทยตาสว่างนะที่ผ่านมานี่เล่ามาวันนี้นี่หัวข้อประเด็นว่าเมื่อศักดินาเปิดหน้าชาวประชาก็ตาสว่างนะครับวันนี้ตาสว่างจากเหตุการณ์เริ่มต้นเลยตั้งแต่ที่ประกาศอาญาสิทธิ์ชี้นิ้วตวาดศาลรัฐธรรมนูญนะไล่มาจนถึงตัวเมียตัวลูกทุกคนนะครับแล้วก็หลิ่วล่อคือกลุ่มทหารแล้วก็กลุ่มเผด็จการผูกขาดกลุ่มอำนาจทุนนิยมผูกขาดต่างๆไล่มาชี้ให้เห็นโครงสร้างที่อธิบายง่ายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ปิดจบด้วยทุกข์ของพี่น้องประชาชนคนไทยเกษตรกรทุกคนในเมืองไทยไม่ว่าสีไหนเสื้อสีอะไรภาคไหนจังหวัดใด
65ล้านคนที่ไม่ได้ไปสมรู้ร่วมคิดสวาปามชาติจากภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยล้วนแล้วแต่ได้รับความเดือดร้อนทุกเนื้อร้อนใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดที่พูดมาวันนี้ก็คือชี้ให้เห็นว่าภัยที่มาจากระบบกษัตริย์ระบบอมาตยาศักดินาที่คุ้มครองประเทศไทยอยู่ที่กดหัวพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคือศัตรูหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใดก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศไทยได้จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนระบบการปกครองซะก่อนจะเปลี่ยนระบบได้โดยวิธีอะไรก็คือประการปฏิเสธอำนาจที่เป็นอำนาจเถื่อนอำนาจที่ไม่ได้มาด้วยความถูกต้องตามการลองของประชาธิปไตยไม่ใช่อำนาจที่ได้รับการมอบหมายโดยพี่น้องประชาชนคนร่วมชาตินะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ลุงเย็นอยากจะฝากไว้แล้วก็อาจารย์หวานก็ฝากถึงไอ้พวกที่กำลังพยายามที่จะตามหาอยากรู้จักลุงเย็นอยู่นะลุงเย็นก็อยากจะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องเสียเวลาไอ้ลูกหลานเอ้ยอยู่เฉยๆในกรมกองของตัวเองอ่ะดีแล้วนะแล้วก็อยากจะเป็นทหารสี่จำพวกที่ลุงเย็นว่าไว้ก็มีทหารโกงทหารกินทหารกระเทยตอแหลแล้วก็ทหารที่เป็นทหารจริงๆอยากเป็นทหารเหล่าไหนก็เลือกเอาตามใจท่านแล้วไอ้ที่จะต้องมาคิดคุณลุงหาตอนนี้มันไม่ต้องหาไล่หาคุณลุงค่ะรู้สึกว่าคุณลุงร้อนมากค่ะโอ้โหตอนนี้มากันนะคะทุกชานเนลนะคะก็รู้สึกว่าไล่ล่าไปทั่วนะคะตามกันนำซัมเมอร์เซลหาลุงเย็นไม่ต้องตามหาไอ้ลูกหลานถ้าอยากรู้จักเนี่ยนะจำไว้เลยนอนอยู่บ้านเฉยๆดีแล้วถึงวันวอเวลานอนลุงเย็นไปหาเองๆไม่ต้องเดือดร้อนลุงเย็นไปหาถึงบ้านมีรายชื่อจดไว้ในบัญชีหนังหมาทุกผู้ตัวคนแล้วตั้งแต่จ่าจังกัดบนทหารจ่านายสิบยันจนถึงนายพลมีครบทุกคนไม่ต้องดิ้นรนใจเย็นเย็นเดี๋ยวลุงเย็นไปเยี่ยมเยือนตอนนี้ชอบอะไรก็ทำไปหิวอะไรก็กินไปอยู่ให้มีความสุขใต้ล่มเย็นแห่งประเทศไทยนะรออีกนิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อถึงวันวอเวลานอลุงเย็นจะไปจับข่าวคุยกันปรับทุกผูกมิตรนะไม่ได้ไปเรียกเข้าค่ายทหารเอาถุงซิปปิดเอาน้ำรถกดบ่อขี้ไม่ใช่ลุงเย็นจะไปนั่งคุยถึงเหตุผลที่ทำไมถึงไปเป็นริ้วล้อเผด็จการไปดูตัวอย่างในสมัยที่เขาเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ชิงแล้วเขาจับไอ้ริ้วล้อและคนของราชวงศ์ชิงไปเข้าโรงเรียนการเมืองไปดูซิว่าเขาทำยังไงนั่นละลุงเย็นจะไปเยี่ยมเยียนตามบ้านแล้วทุกคนมีโอกาสที่จะนิวัตพลเมืองหลังจากที่ได้มีการอบรมบ่มนิสัยให้มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วกลับคืนสู่สังคมช่วยกันสรรสร้างประเทศชาติของเราให้มันเจริญขึ้นไปนะก็แล้วแต่ที่มีคดีความทำร้ายพี่น้องประชาชนอันนั้นเป็นกระบวนการของชั้นศาลต้องถูกพิพากษาโดยศาลของประชาชนทุกผู้ตัวคนเท่าเทียมกันไม่มีการเว้นไม่ว่ามันผู้นั้นคนนั้นจะเป็นใครตั้งแต่กษัตริย์สูงสุดลงมาจนถึงริ้วล้อต่ำสุดได้รับการพิพากษาโดยศาลของพี่น้องประชาชนเท่าเทียมกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ลุงเย็นจะพูดนะเอาล่ะครับที่พูดมาวันนี้นะครับมันก็ชัดเจนตรงประดังชัดจังตรงประเด็นใครนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นก็เท่ากับตายทั้งเป็นแล้วจะมาโทษลุงเย็นไม่ได้นะไปละครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายอาจารย์หวานครับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงเจอกันวันพฤหัสหน้าสิสัปดาห์หน้าครับครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้ค่ะพี่น้องคะนั่นก็คือคุณลุงเย็นลมป่านะคะตอนนี้นะคะถือว่าขึ้นเบอร์หนึ่งนะคะคู่อยู่กับคุณลุงสนามหลวงนะคะสำหรับการแฉเปิดโปงนะฮะพวกระบอบกษัตริย์นะฮะที่เอาเปรียบกดขี่ข่มเหงพี่น้องนะทั้งในทุกๆด้านเลยนะคะนะฮะทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่าถูกนะฮะฝ่ายทหารสมุนนะฮะของมาเฟียภูมิพลนี่ไล่โจมตีหน้าดูนะคะในตามใต้คลิปต่างๆนะคะก็ส่งคนมามากมายเอาละค่ะไม่เป็นไรนะคะพี่น้องเรานั้นนะคะเดินหน้าค่ะทำงานช่วยกันเบิกเนตรนะคะช่วยกันให้พี่น้องเราตาสว่างกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะแหมมีคำถามมีประเด็นมากมายที่อยากจะต้องถามคุณลุงเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้เนื้อหาแน่นนะคะเพราะคุณลุงอยากจะให้เห็นจริงๆว่าไอ้คำว่าศักดินาเปิดหน้าเนี่ยนะคะ
มันไม่ได้เรามามองกันแค่เหตุการณ์เดียวนะคะแต่มันเป็นแพทเทิร์นหรือว่ามันเป็นการเกิดขึ้นซ้ำๆนะคะของวิธีการนะคะกลยุทธ์ของทางพวกศักดินาเขานะคะว่าเขาต้องทั้งปิดหน้านะคะและเขาก็ต้องโผล่ออกมาแพรมๆให้เราได้เห็นเพื่อส่งสัญญาณชัดๆด้วยนะคะเวลาที่สัญญาณอ่อนลงนะคะเขาก็ต้องมาเติมสัญญาณกันค่ะด้วยวิธีการเปิดหน้าแบบนี้นะคะเพื่อให้บรรดาพลพรรคนั้นนะคะมาตรวจแถวบรรดาพลพรรคกันนี่แหละค่ะการวิธีการของศักดินานะคะขี้ขลาดค่ะนะคะแน่จริงเนี่ยนะคะคุณมาลงเลือกตั้งนะคะแล้วดูว่าความนิยมของประชาชนเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรนะฮะมาลงเลือกตั้งประธานาธิบดีกันเลยดีกว่านะฮะคุณสิรินธรค่ะเอาละค่ะก็คงจะลาพี่น้องไปแค่นี้ขอประชาสัมพันธ์สั้นๆนะคะก็ย้ำกันสำหรับท่านที่ไปเยี่ยมชายน้อยนะคะเราก็ยังตามข่าวอยู่นะคะว่าชายน้อยก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะโรงพยาบาลราชวิถีนะคะฮะค่ะตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะก็พี่น้องที่สะดวกนะคะไปก่อนนี้พี่หน่อยดินแดงของเราก็อยู่ที่นั่นนะคะค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ชายน้อยนะคะสู้ๆเข้มแข็งเข้มแข็งนะค่ะสำหรับกิจกรรมรายการของทาง Media Force นะคะวิกฤตเมืองไทยก็บ่าย2วันนี้กับบ่าย2ของวันศุกร์นะคะตามเวลาประเทศไทยค่ะเจอกันนะคะร่วมกับทางสถานี Red Democracy Movement ค่ะแล้วก็วันเสาร์นะคะบ่าย4โมงเย็นนะคะเจอกับคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันติในรายการ World Events นะคะซึ่งจะพูดเรื่องสหภาพยุโรปต่อเป็นตอนที่2นะคะแล้วก็ขยายไปถึงเรื่องการจัดระเบียบโลกใหม่ New World Order นะคะหรือ NWO นะคะคุณสุกิจเตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะซึ่งพี่น้องเรียกร้องกันมาเหลือเกินนะคะขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบปูพื้นแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าสถานการณ์ในโลกในเหตุการณ์สากลนั้นนะคะมันมีประเด็นที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะขณะนี้จีนนะคะข่าววงในก็บอกว่าจีนก็บีบมาแล้วนะคะทั้งบีบทั้งอะไรนะคะทั้งหลอกล่อละค่ะนะคะให้พวกทหารราชาชั่วนั้นนะคะในเรื่องของการกลายเป็นแหล่งผลิตอาวุธนะคะส่งให้กับทางจีนนะคะข่าวก็มาแบบนี้จริงหรือไม่นะคะทหารที่ยังมีจิตใจรักประชาชนอยู่นะคะท่านคงคิดให้ดีนะคะว่าขณะนี้นะคะเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบไหนนะคะขณะที่นะคะท่าทีของเรากับจีนนะคะดูเหมือนว่าขณะนี้ก็แหมยอมนะคะสิโรราบกับเขาเหลือเกินนะคะมันเหมือนกับเรากำลังจะไม่มีเอกราชของชาติไทยอีกแล้วหรืออย่างไรนะคะก็นี่แหละค่ะถ้ายังมีกษัตริย์ไทยนะคะกดขี่กดหัวประชาชนอยู่แบบนี้นะคะเขาไม่ได้รักชาติค่ะเขารักแต่ราชบัลลังก์ของตัวเองนะคะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวก็เจอกันอีกตอนบ่าย2นะคะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะเราจะมีวันจันทร์นะคะพี่น้องเรามีกิจกรรมสำคัญภารกิจสำคัญดีกว่านะคะมีภารกิจสำคัญคือเราจะได้เข้าร่วมนะคะเป็นกำลังใจส่งใจให้กับพี่น้องที่สันที่ไปประท้วงนายประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่ในใกล้กับบริเวณซันนี่แลนด์นะคะซึ่งจะมีการประชุมอาเซียนซัมมิตที่นั่นนะคะถือเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่โลกจับตามองนะคะสำหรับการที่ประธานาธิบดีโอบามานั้นนะคะเปิดแคมป์เดวิดแห่งตะวันตกนะคะนั่นก็คือซันนี่แลนด์นะคะซึ่งเคยต้อนรับนายสีเจิ้นผิงมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาเปิดให้เรียกว่าผู้นำของอาเซียนนะคะเข้าไปประชุมที่นั่นนะคะเป็นไวยะอย่างไรพี่น้องเราจะไปอยู่ที่นั่นเพื่อแสดงตนกันนะคะว่าเราไม่เอาไอ้รัฐบาลโจร นะคะเราไม่เอารัฐธรรมนูญโจรเราไม่เอาระบอบโจรของภูมิพลค่ะนะคะก็จะไปที่นั่นกันเราทางสถานี Media Force จะเกาะติดสถานการณ์นะคะหวังว่าการถ่ายทอดสดเข้ามานะคะก็จะราบรื่นด้วยดีนะคะจะเริ่มการถ่ายทอดสดน่าจะประมาณเที่ยงคืนของตามเวลาประเทศไทยค่ะพี่น้องแต่ว่า Media Force เพื่อที่ให้พี่น้องนะคะเราเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะเราก็จะพยายามเปิดสถานีตั้งแต่4ทุ่มนะคะเพื่อที่จะ
ชักชวนพี่น้องก่อนค่ะให้เข้ามากันเยอะๆนะคะมาเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่อยู่ไกลจากจุดของการชุมนุมของพี่น้องเราที่ใกล้ซันนี่แลนด์นะคะก็เพื่อที่จะให้รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องเราช่วยกันร่วมชุมนุมทางไกลด้วยกันนะคะค่ะเราก็จะพยายามเปิดสถานีให้ได้ตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะตรงกับเวลาประมาณนะคะตอนเช้าของวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องช่วยกันไปกระจายข่าวเดี๋ยวการโฆษณานะคะข้อความประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการก็จะพยายามแจกจ่ายไปนะคะทุกอย่างก็เป็นงานสื่ออาสาแบบนี้นะคะพี่น้องอาจจะคลุกคลักบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะค่ะวันนี้ลาพี่น้องไปก่อนนะคะด้วยเพลงนี้นะคะคุณลุงเย็นพามาคุยเรื่องศักดินาก็ต้องฟังเพลงกับตอบศักดินาเขาสักนิดหนึ่งนะคะว่านะคะมันไม่มีที่อยู่ที่ยืนแล้วล่ะค่ะสำหรับศักดินาในโลกยุคปัจจุบันนะคะให้คุณนี่นะคะเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของนะคะเตรียมพร้อมที่จะลงจากอำนาจกันได้แล้วนะคะเพราะว่าประชาชนถึงเวลาปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนะคะลาพี่น้องไปก่อนสำหรับช่วงนี้แล้วพบกันตอนบ่าย 2 นะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจเข้มแข็งค่ะสวัสดีค่ะ